จะกล่าวสอนแนบว่าเป็นแหลมแม่สอนนักยมีอุปประสาททางฝ่ายกุศลเรามีสังขารเกิดมาเป็นคนจิตเลื่อมใสใจกังวลอยู่ในวัดในวังแต่เกิดในวิมานข้าครันของแม่เป็นทุกข์แต่แท้สู่ไปตามยะถาเป็นด้วยบุญบารมีไม่เสียที่เกิดมานับว่ามีวาสนาอย่างอเนกอนันต์นายทงกรึกกรองดูเถิดมามีที่นายประเสริฐคิดแล้วนะสงสารนั่งอยู่แต่นายทองไม่มีของจะรับประทานเดิมสายรกทุกวันพอชีวิตอย่าวอดวายนั่งศอกสองข้างเทินวางบนข่าวพระนมมือใส่กล้าวคิดดูใกล้ๆหันหน้าสู่หลังแม่พ่อก็ยิ้มระมัยอย่างอุตส่าห์ทนได้ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนโอ้นายทองนักเอ้ยแม่เป็นทุกข์แท้ๆจะหาลำบากเหมือนแม่หานายจะเหมือนกินเผ็ดร้อนก็ไม่ได้ตั้งแปดเดือนก้าวเดือนแม่กลัวจักกระเทือนลูกที่โอกนายอุทธรแน่จะเดินจะก้าวระวังร่างกายกลัวว่าลูกข้างในจะหนาวเป็นนอนขึ้นบันไดลงบันไดแสนกระเดืองกระดอนเวลาแม่จะหลับนอนต้องคอยพิจารณาแม่จะนางจะลูกก็กลัวทลักทะลวงมันให้ขาดให้ควงไปตามแข้งตามขากว่าจะยายมาเป็นนักแม่แสนเวทนาแม่ปวดร้าวอุราไม่มีสุขแอบสำราญแต่พอได้ก้าวเดินเลิกงามยามดีให้พินโยโซพี่สำเภาทองลองพันและหมอช่วยประคองให้หน้ากอก
จากช่องคลันแม่ยิ่งปวดร้าวรานแทบสิ้นใจร้อนร้อนจึงหาเชือกมาผูกห้อยและแม่ก็คอยนั่งโหนแม่เจ็บปวดเหลือทนไม่มีทางปั่นจะทนแม่เจ็บปวดอย่างแรงแทบตายแข็งร้อนร้อนชีวิตแม่ไม่มวยมอนดอกจึงได้อยู่มังออกพ้นช่องมองเห็นเป็นชายแม่ก็แสนดีใจพอนักฉันจะเป็นด้วยบุญบารมีไม่เสียทีเกิดมาแต่พอตัดสายรกแม่ทำท่าเขานอนไฟทันทีแม่กินน้ำร้อนนอนค้างจนเนื้อนางแม่เป็นผื่นกลางวันกลางคืนแม่ไม่สนุกสุขคีบชีวิตแม่แทบไม่รอดซะแล้วพ่อยอดอารีจนน้ำนมของแม่มีแม่จึงได้ออกไฟมังแต่พอกพ้นกรรมแม่ช้ำร่างกายจะกินของสิ่งไหนก็กำหนักกำนาคดเอาข้าวเปล่าๆจะกินเนื้อกินปลาแม่จะกินหรือก็ไม่กล้าได้กินแต่ข้าวสาวกลืนว่าจะย้ายมาเป็นนักนักต่อเอ้ยกว่าจะย้ายมาเป็นนาคต้องโดดเลือดในอกแม่ถ้าแม่ไม่เหลียวแลก็คงตายไม่เหลือพระคุณของแม่จะเอาสาเฝ้าจุนเชื่ออย่างนั้นดอกพ่อบุญเยือถึงมีชีวิตยืนยงมีคาถาณวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ร่วมด้วยช่วยกันกล่าวชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาและวิสัชนาซึ่งกันและกันสองธรรมาสเพื่อเป็นการประกาศศาสโนโอวาทพระสัทธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งคำสอนอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระชินนาวรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เล่าก็เพื่อให้เป็นประโยชน์โปรดแก่เจ้านาคและบรรดาปู่ย่าตายายทั้งหลายก่อนอื่นที่อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ร่วมด้วยช่วยกันกล่าวชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาซึ่งกันและกันสองธรรมาสนั้นอาตมาภาพเองอยากจะขอน้อมอโนอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบรรดาญาติโยม
ท่านที่เป็นเจ้าภาพเท่าที่ทราบชื่อเสียงเรียงนามก็เห็นจะได้แก่คุณโยมยายม้วยเผยกลางคุณโยมปู่หลวยคุณโยมญาติสายรอดกลางคุณโยมตาพลคุณโยมยายสมพงษ์เสิบกลางคุณโยมพ่อหมอนคุณโยมแม่รัชนีกรรอดกลางคุณโยมน้าประเทืองเผยกลางคุณโยมน้าอุไรวันเผยกลางโยมน้าวิไลลักษ์เผยกลางโยมน้าสุภาวดีคุณเผยกลางพร้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อนพ้องวงวานบ้านเครือทั้งหลายปู่ย่าตายายทุกคนทุกท่านไม่สามารถที่จะเอ่ยนามถึงได้ครบทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีส่วนในความชื่นชมยินดีจะได้บวชลูกชายหลานชายของตนในคราวนี้ก็คือเจ้านาคต่อทวัชชัยรอดกลางซึ่งจะได้เข้าสู่พัทธสีมาวัดดอนไหวตำบลดอนไหวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาของเราในวันรุ่งพรุ่งนี้สืบต่อไปอย่างนั้นก่อนที่จะได้นำลูกนาคเข้าไปสู่พัทธสีมาบวชเป็นพระในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมก็ต้องการอยากจะนิมนต์พระคุณเจ้ามากล่าวชี้แจงแสดงเทศเป็นปุจฉาวิสัชนาเป็นการสอนนาคไปด้วยดังนั้นก็ขออนุโมทนาเจ้านาคต่อทวัชชัยเนอวันนี้เป็นวันที่นาชื่นชมยินดีในการตัดสินใจของนาคในคราครั้งนี้ด้วยอาตมาภาพได้ขึ้นธรรมะว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาหมายความว่าความกตัญญูก็คือการรู้คุณกตเวทีก็คือการตอบแทนการรู้คนและก็ตอบแทนคนนั้นถือว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายบ่งบอกว่าเขาเป็นคนดีอย่างนั้นก็ขออนุโมทนาที่เจ้านาคได้เป็นคนดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายสมควรที่จะเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรเป็นบุตรที่ประเสริฐเลอเลิศสมควรที่จะนำความดีมาสู่วงตระกูลของเราดังนั้นก็ขอให้เจ้าจงตั้งจิตศรัทธาตั้งใจศรัทธามุ่งมาตรปรารถนาที่จะเอาบุญญาบารมีแต่แทนคุณพ่อแม่ในคราครั้งนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปดังนั้นก็ขออนุโมทนาเอาและอัตมาภาพก็ขอแสดงความชื่นชมกยัตโยมไว้แต่เพียงแค่นี้และตามที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นวันนี้ขออนุโมทนากับท่านครูบาเฉลาหรือว่าเฉลาโฟโต้น่ะได้มีโอกาสได้มาบันทึกเทปโทรทัศน์ทีวีดีวีดีได้เอาไปออกตาม YouTube ญาติโยมทั้งหลายก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้แก่ท่านเจ้าภาพที่ท่านเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรเพื่อจะเผยแผ่ธรรมะเป็นรูปแบบของการเผยแผ่ธรรมะแบบยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาและก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณบรรดาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายในงานก่อนๆได้มีโอกาสได้บูชาในส่วนของตระกุดจีวรหลวงพ่อคูณบัดนี้ได้ไปมอบทุนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นมามีโอกาสได้มอบทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่เรียนบาลีและก็มีนักเรียนเรียนดีแต่ว่ายากจนหรือว่ามีคุณธรรมก็มีโอกาสมอบทุนไปแล้วเป็นปัจจัยถึงเกือบ1ล้านบาททีเดียว 900,000 กว่าบาทมีโอกาสได้มอบทุนไปแล้วญาติโยมได้โมทนาในส่วนของตระกุดจีวรหลวงพ่อคูณไปแล้วโยมก็มีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะช่วยกันในการมอบทุนให้แก่พระภิกษุสามเณร
เพราะในพุทธศาสนาของเราโยมหาบุคคลที่จะมาบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็เหลือน้อยเต็มทีดังนั้นเราต้องช่วยกันเองญาติโยมก็ช่วยกันโมทนาทุนรอนต่างๆที่นำไปมอบถวายแด่พระภิกษุสามเณรเพราะเราไม่มีทุนส่วนอื่นที่จะมาช่วยตรงส่วนนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยท่านอาจารย์ณภาก็ดีท่านอาจารย์ดวงดาวก็ดีมีโอกาสได้ไปเทศที่ไหนก็บอกบุญบรรดาญาติโยมพี่น้องเรื่อยไปโยมก็ช่วยกันโมทนาจนสำเร็จเสร็จสิ้นและก็ได้ไปมอบทุนเป็นที่เรียบร้อยทางชมรมนักบินภูธรก็ฝากขอบคุณญาติโยมมาด้วยอาตมาภาพจึงเป็นกระบอกเสียงในการประกาศโมทนากับบรรดาปู่ญาติตายายทั้งหลายในช่วงวันนี้ด้วยและก็ขออนุโมทนาไปยังญาติโยมทุกท่านที่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการในมอบทุนในแก่พระภิกษุสามเณรเรียนบาลีการสืบต่อไปเอาและบัดนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ร่วมด้วยช่วยกันกล่าวชี้แจงแสดงธรรมเป็นปุจฉาและวิสัชนาซึ่งกันและกันสองธรรมาสการชี้แจงแสดงธรรมตั้งแต่สองก็ดีสามธรรมาสก็ดีจำเป็นอยู่เองจะต้องมีการสมมติสมัญญาฉันทานุมัติเพื่อให้สะดวกแก่พระผู้แสดงและเป็นการแจ่มแจ้งแก่ญาติโยมพี่น้องผู้ใครจะสดับจะได้ทราบว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นแสดงหน้าที่นั้นพระคุณเจ้ารูปนี้แสดงหน้าที่นี้ปุรโตธรรมาสเนนิสินนังสมติตามิอัตมาภาพขอมอบหมายถวายหน้าที่ให้เจ้าพระคุณผู้สมบูรณ์ไปด้วยปริชาญาณผู้นั่งสถิตประดิษฐานสำราญธรรมาสเบื้องหน้าของอาตมาภาพนี้พระเดชพระคุณท่านรูปนี้มีนามตามทยพจน์ปรากฏในทางภาษาไทยเรียกพระเดชพระคุณท่านว่าท่านพระอาจารย์ณภาชินนาละโยท่านเจ้าพระคุณรูปนี้ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งแห่งทางคณะสงฆ์ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่วัดเลียบตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านเจ้าพระคุณเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการแห่งคณะสงฆ์ของจังหวัดนครราชสีมาเรื่องของซุ้มเสียงหรือธรรมนิธรรมนองท่านก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเทศนาในภาคของวันนี้ขอมอบหมายถวายหน้าที่ให้เจ้าพระคุณรับสำแดงในตำแหน่งหน้าที่เป็นพระปรวาทิยาจารย์ซึ่งจะมีพนักงานในการวิสัชนาแก้ไขปัญหาที่ถูกถามสยเมวาหังอัตนังส่วนตัวของอัตมาภาพนี้มีนามว่าพระครูธีระธรรมรัตน์หรือพระอาจารย์สมยศธีระปัญโยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสำริดตะวันตกตำบลสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเทศนาในภาคของวันนี้ขอรับสำแดงในตำแหน่งหน้าที่เป็นพระสักกวาธิยาจารย์ซึ่งจะมีพนักงานในการที่จะน้อมนำปัญหังยังมะปัญหาเพื่อจะมาซักไล่ไต่ถามให้เป็นประโยชน์สาระเป็นแก่นสารกยัดโยมสืบต่อไปดำเนินความสมมติว่าพระสักกวาธิยาจารย์บวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็ยังเกิดความค้างคาอยู่ในจิตติดอยู่ในใจจึงนึกไปก็เห็นแต่พระปรวาธิยาจารย์ทราบว่าท่านสถิตสำราญณสถานที่ใดก็ดันด้นไปสู่สำนักของท่านเมื่อไปถึงแล้วก็ได้กราบกรานวันทาตามบรรษาอาวุโสแก่และอ่อนเสร็จแล้วจะได้เรียนถามไปก่อนว่าสาธุอาวุโสปรวาทาจริโยข้าแต่พระเดชพระคุณท่านพระปรวาทิยาจารย์ท่านผู้มีอายุวันนี้กระผมเองได้มุ่งหน้าบรรลุมาสู่สำนักของพระเดชพระคุณท่าน
ผมเองนั้นต้องการจะมาขอโอกาสขอเวลาในการที่จะนำโอกาสเวลาที่ได้ไปสั่งสนทนาปัญหาธรรมไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านนั้นจะมีโอกาสเวลาให้มากน้อยสักเพียงหนึ่งเพียงใดหรือพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าขาสาธุพันเตพระสกวาทาจริโยคเตท่านพระสกวาทยาจารย์ผู้เจริญครับดมเดินมาขอโอกาสและเวลาเก่าสั่งสนธนาธรรมอย่างงั้นครับในเรื่องของโอกาสและก็เวลาครับในตรงนี้ก็เป็นไปตามศรัทธาของคณะญาติโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพอย่างงั้นที่ได้ตั้งมั่นเอาไว้ดีแล้วว่าเวลา 15:30 นเทศเป็นปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสครับอย่างนั้นในเรื่องของโอกาสและก็เวลาในตรงนี้ครับก็ขึ้นอยู่กโยมขึ้นอยู่กโยมนี่ครับขึ้นอยู่กโยมขึ้นอยู่กโยมไหนเรามีหลายโยมด้วยกันก็โยมพอดสมนก็โยมเมรัชนีกรโอ้โยมเมรัชนีกรครับโยมรัชนีกรชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะจักฮะสุทินโยม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 ทินเนาะครับโยมหมอนก็เรียกโยมหมอนเนี่ยแหละเนาะรัชนีกรเห็นว่ายาวยาวเห็นเทศไปเกิดเรียกบ่อยๆเดี๋ยวอาจจะยาวเยินเย่อไปครับรัชนีกรหรือโยมทินก็แล้วกันโยมทินโยมทินก็โยมหมอนครับยังงั้นอาจารย์บอกว่าแล้วแต่โยมทินก็โยมหมอนก็แล้วแต่โยมครับถ้าเกิดโยมหมอนแก่ให้มากเองก็ได้เทศมากถ้าเกิดโยมทินแก่ให้น้อยเองก็เทศน้อยถ้าเกิดแก่ให้หลายครับเองก็มาบ่อยถ้าให้น้อยก็ทีเดียวถ้าแกไม่ให้เลยจะเคยได้มากันไหนหรอให้อะไรให้เวลาโอ้ให้เวลาครับแสดงว่าวันนี้เขาให้เวลามากหรือน้อยครับอาจารย์จักผมก็สงสัยอยู่นี่นะสงสัยว่าไอ้แนวก็เขียนแต่บอกแต่เวลา 15:00 นเทศพุทธาวิสัชนาเขาไม่เห็นได้บอกลงว่าเขาจะให้ลงเขาไม่เขียนเวลาลงให้จักจะให้พระลงตอนไหนก็ยังว่าโยมทินก็พอโยมทินเนาะจะให้ลง18:00นี่เออสงสัยแกเขียนเอาไว้นี่ตามสบายแล้วแต่เองจะลงเถอะโบราณเขายังว่าเดจันน่ะพระว่ายังไงครับเวลาขึ้นน่ะเป็นของโยมเวลาลงแล้วแต่พระเวลาขึ้นนี่เป็นของโยมถ้าเวลาลงแล้วแต่พระคือแล้วแต่พระจิลงดอกอันนี้โยมว่าอย่างนั้นนี่เออนั่นเด้แล้วแต่พระจิลงดอกลงตอนไหนก็แล้วแต่พระดอกอันนี้เพราะว่าเวลาขึ้นก็เขามนขึ้นธรรมาทอย่างเดียวครับเวลาลงไม่มีใครดอกโอ้อาจารย์เอ้ยแล้วแต่พระอย่างนั้นนี่เต็มทีแล้วนี่มนลงธรรมาทเถอะก็ไม่มีใครว่าจักทีดอกไม่มีโยมไหนมาบอกอย่างนั้นไม่มีใครว่าไม่มีใครมนลงจักทีดอกเพราะเวลาขึ้นเป็นเวลาของโยมเวลาลงแล้วแต่พระจะลงเอาและญาติโยมทั้งหลายอย่างนั้นก็พอสมควรแก่การแล้วก็เวลาอาตมาภาพก็จะได้จบเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นตาลปัดมั้ยเห็นตาลปัดไหมทำไมล่ะเมเทศยังไม่พอน้ำลายเปียกลิ้นเลยจีดวนเอวังแล้วล่ะก็จักแล้วก่อนไหนบอกเวลาลงเป็นของพระเอ้าก็เวลาลงก็แล้วแต่พระก็เทศพอให้เขาเมคุมก็ขาดตัวหน่อยเมอัศจรรย์โยมพระไหนเขามีข้าวตัวเขาถวายไอ้ยังมากแม่ปมแปมปมแปมจีลงบ้านเราพระก็พ่อพระหาบ่อนจะจีลงน่ะดูตัวไอ้เนี่ยงอตไอ้มาก็มาพิษเวลาแสงวันโนพิษเวลามันต้องปรับเดี๋ยวโนพิษกันไหนเขามนสามโมงไปมาตั้งสี่โมงครึ่งผมมาถึงตั้งแต่สามโมงนู่นก็ทำให้ไม่ขึ้นเราผมมาถึงวัดดอนไหวไม่ไปอยู่ไอ้วัดดอนไหวแล้วเนาะก็อยู่คนละว่าแม่โยมแกโมโหแกนั่งรอนานโพดก็เครื่องไฟก็ยังไม่มาก็จิเขาโอ้นี่หอบเครื่องไฟมาเองนี่แม่อัศจรรย์เนาะคือเครื่องไฟเขาก็ดังกินยังพระยังหอบมาเองเว้ยของโยมน่ะก็ดังดีแล้วของโยมก็ดังดีดังดีแต่ว่าก็ขับบางทีน่ะอาจารย์ทำไมคือเวลาเก็บปั๊บน่ะบางทีก็
พระกดองค์คนพูดคนหนึ่งคนปรับคนหนึ่งนั่นเด้บางทีแกปรับอยากนั่นเด้อย่างงั้นเองเอาตามใจเถอะพระจะตันเองเลยอย่างงั้นพระปรับปั๊บแกก็ปรับกลางเอาไว้นั่นมืออาชีพมืออาชีพครับไม่มีปัญหาดอกโอ้ยังดีเลยนี่เอามาช่วยเฉยๆเอามาช่วยเฉยๆไม่ได้คิดค่าราคาอะไรถ้าเกิดเขาถวายล่ะเขาเอาแล้วไอ้เนี่ยติดหนีเขาอยู่เนาะยังจ่ายเขาไม่หมดเลยไปเซ็นเขามาโยมไปเซ็นเครื่องเขามายังไม่ให้เขาเลยนี่จังหวะจะมาหาแถวบ้านโยมหมอนจังหวะแม่อัศจรรย์พระองค์นี่เลยก็จะเก็บเอากระตังกันไหนไปซื้อเขาก็ดูโยมเช่นเงาะไปเส้นเขามาดีนี่นะโอ้อัศจรรย์โนเวโนเอายังไงพระเดชพระคุณขับเทศดีๆเถอะเดี๋ยวโยมทิ้นกิจเพิ่มหายก็ว่ายังไงเอายังไงพระเดชพระคุณครับวันนี้ก่อนจะถามเจ้าพระคุณครับผมถามนาคต่อซะหน่อยโอ้นาคต่อต่อเอ้ยทำไมนั่งเหงาปลายลูกมีคนบังคับให้บวชดันนี่ต่อทำไมเหงาตะวายโอ้ยเมียวหนกเงาะนั่งนานแล้ววะโอ้ยไม่ใช่แกนักทองนี่เฮืออะไรน่ะนั่งคอหักอยู่นั่นเฮ้ยไอ้สองใบนี่มันไอ้สองใบนี่จะเกะกะมาใส่ยามพระก่อนมาแม่อัศจรรย์พระที่แปะของนาคเลยล่ะถามนาคซะหน่อยต่อเอ้ยถามว่าต่อวันนี้บวชเองไม่มีใครบังคับดอกเนาะเออจะไปนั่งซึมหลายแม่แม่นาคเอาหมอนมาสองใบกาจีนอนฟังดอกว่านี่ฮือไอ้เว้ยถ้าเกิดนาคนอนฟังถ้านาคนอนฟังพระก็จะนอนเทศคือกัลวันนี่จะได้ไม่เสียทีกันเนาะยังงั้นถามนาคต่อท่านต่อเอ้ยว่าไงต่อบอกหลวงพี่สักหน่อยดูลูกต่ออายุเท่าไรแล้วเท่าไร25โอ้ยรุ่นๆกันพอดีเลยต่ออายุ15เนาะจันทร์ประคูทำไมผมถามจังนี่ถามอะไรอีกแหละไม่นึกกระดากปากบึงนี่เมย์หลวงพี่วะเหรอรุ่นเดียวกันดูเถอะต่อเขา25ก็ผมเก่าเนาะฮะผมเก่า29 9 39 9 69 49ฟังอยู่ดีป่ะได้จะมาถามเรื่องอายุเฮ้ยไม่ใช่รุ่นเดียวก็โยมทินซะนี่ไม่ใช่เป็นพี่ว่าโยมทินเท่าไรโยมทินโยมทินเท่าไรจ้ะโยมแม่โยมทินอายุเท่าไรจ้ะเอาถามเลยอายยัยแม่จะภาพเฮ้ยเชิงเจ๋ออายจ้าแกไปทำทรงผมลานไหนงามต้องไปยทินน่ะเฮ้ยอ้าวก็บวชลูกตั้งทีงอก็ต้องเอาให้งามเลยเว้ยเนาะยทินบอกฉันเบิ่งฉันจะไปทำด้าเนี่ยทรงนี่น่ะเว้ยผู้หญิงจะแดงงามก็สองวันเท่านั้นแหละจันทร์ประคู่วันไหนก็วันไหนวันแต่งงานก็วันบวชลูกเท่านั้นเองครับนอกนั้นจะแดงงามทุกวันจะได้งามไปนี่มาเลยจะทิ้นเอ่ยเฮ้ยทุกวันก็แต่งใส่เสื้อข้อกระเช้ารำเร่อรำเร่ออยู่นั่นเอ้ายังงั้นวันนี้แกงามที่ตุ๊ดแหละครับพระเดชพระคุณครับครับยังงั้นถามนาคนาคอายุ25ปี25ปียังงั้นต่อเอ้ยต่อจะบวชสักกี่วันสาลูกจ้ะโอ้บวชนานซะเปล่าๆเนาะเสียงว่า15วันสาบัดแล้วเอ้าเดี๋ยวนี้เขาบวชกันอย่างงี้นี่เอ้าแต่ก่อนในรุ่นทายกเขาถามเป็นพรรษาดอกดิพรรษาเขานับ3เดือนแต่ถ้าวันสาเขาเรียกเป็นวันวันเอา1วันแหละ2วันแหละ7วันแหละ15วันแหละแม่ทำกล้วยให้เบิ่งแม่ทำกล้วยให้ด้าจีบอนมันจีไหมแล้วแต่ว่านาคเขาบวช15วันสาทำไมยังบวช15วันแล้วนาคต่อสงสัยนาคเขาจะมีแล้วละมังนาคมีพระมเหสียังฮะโอ้โหถามยังนี่โอ้โหสวดเหมือนกันจันหยดเลยเฮ้ยต่อคิดดีๆนะก่อนที่จะตอบนะทำไมเอ้าบางหนักบางทีงอกคิดไม่ทันตกใจพระถามมีพระมเหสียังหนักบอกยังไงยังครับเอ้าเห็นอีกคนนึงกล้วยลูกอยู่ฝั่งนุ่นนี่ไอ้ขี้คลอกที่กูกล้วยอยู่นี่ลูกกระหมาไหนเราแต่หนักต่อไม่มีหนักไม่มีดอกบริสุทธิ์ผุดโทเหมือนจันหยดนี่แหละเนาะหนักเอ้ยเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่เคยผ่านมือใครมาเลยเด็กไปดูยังไงพุทโธดูคางขาวกวงนี่นาคเอ้ยองค์นั่นคางลายจักเป็นผัวใครมาแล้วก็ไม่รู้จานทำไมจานประคูทำไมไอ้ดูคางนี่เขาไม่ได้ดูคนดอกเขาดูใครเข้าไปดูคางคกเอาอีกเป็นคางคกวันละเฮ้ยเออเอานาคเขาจะบวชเอา15วัน15วันแต่ว่านาคเขามีงานทำยังมีไหมทำไมบวชได้15วันขายหมูโอ้ขายหมูรวยอยู่ดอกขายหมูเนาะ
ออนาคเขานี่อาจารย์เขามีงานทำขายหมูขายดีไปเลยนะเออฮะขายเดือนหนึ่งได้หลายบาทไหมได้หลายบาทไหมเดือนหนึ่งได้หลายบาทไหมได้หลายบาทอยู่นี่ดีกว่าขายผักดอกสังวะเขาขาดคนไหมเออท่านนะอ้วนพอปันหมูแล้วจะมาซื้ออะไรแม่จะมาไปขายหมูแต่เขาว่าเราเฮ้ยผมไปก็ขึ้นเขียงเลยเนี่ยเอ้านาคเขาบวชไป15วันครับยังงั้นถามโตเลยครับพระเดชพระคุณถามว่าวันนี้นาคบวชไป15วันบวชยังไงจะไม่เสียผลเหลืองซึกยังไงจะไม่เปลืองผลายกินข้าวสุกจะไม่เสียข้าวสารกินข้าววัดจะได้ไม่เสียข้าวบ้านบวชยังไงจะได้ไม่เสียผลเหลืองบางคนน่ะบวชไปแล้วอาจารย์เอ้ยเป็นไงเขาถามเด็กเป็นยังไงยายทินเลยลูกแกบวชไปเป็นยังไงเบิ้งโอ้ยได้อะไรมาฝากเบิ้งได้อะไรมาฝากแล้วก็ได้แต่หัวโลนเนี่ยมาฝากบัลล่ะโอ้ยถ้าได้แต่หัวโลนมาฝากไม่ต้องมาบวชเสียเงินเสียทองปนีดอกใช่ไหมเราวันนี้มดเป็นแสนๆนะจานโอ้มดใช่หน่อยก็ไหนใช่ไหมเราค่ะแม่ข้านี่ใบสีนี่เท่าไรอู้นี่ก็หลายบาทนี่ข้าวงดนตรีนั่นเท่าไรนี่ก็หลายบาทข้าป้ายนี่เท่าไรหลายบาทข้าผ้าผูกนี่เท่าไรก็หลายบาทข้าโต๊ะข้าเต็นท์เท่าไรก็หลายบาทข้าพักข้ามีเท่าไรก็หลายบาทข้าน้ำแข็งเท่าไรก็หลายบาทข้าผ้าไตรเท่าไรก็หลายบาทค่าบาทเท่าไรก็หลายบาทค่าพระเทศแล้วเท่าไรก็หลายบาทหมดหลายนะวันนี้นะโอ้หมดใช่หน่อยต่อเอ้ยวันนี้แม่หมดเป็นแสนช่วยออกจักบาทไม่ลูกไม่ช่วยดอกวันเราเฮ้ยนาคบวชฟรีวันเรานาคนี่ถูกใจแต่ว่าไม่ฟรีดอกฟรียังไงโอ้ยงอจะเคยฟรีกันไหนโยมทุทินแกบ่นไหมล่ะโอ้ยไม่บ่นดอกนาคไม่ช่วยออกแกบ่นไหมล่ะไม่เคยว่าไม่เคยว่าขอแต่ให้บอกวันนี้ถามว่าแกทำเพื่อใครทำเพื่อลูกยอมลำบากก็ย้อนใครนี่ก็เพราะจัดงานเสียเงินก็ย้อนใครนี่ก็เพราะต่อจัดใบสีอย่างสวยก็ย้อนใครนี่ก็ย้อนต่อมนต์พระมาเทศก็ย้อนใครนี่ก็ย้อนต่อครูบาฉลามาถ่ายวิดีโอก็ย้อนใครนี่ก็ย้อนต่อเสียเงินเสียทองก็ย้อนใครนี่ย้อนต่อบ้านหลังใหญ่หาว่าให้ใครให้ต่อยอมลำบากก็ย้อนใครลำบากจนต่อยอมเหน็ดเหนื่อยก็ย้อนใครนี่ก็เพราะต่อกดกินอยากก็ย้อนใครย้อนต่ออาบเหงื่อต่างน้ำก็ย้อนใครก็ย้อนต่อเป็นหนี้เป็นสินก็ย้อนใครก็ย้อนต่อลำบากลำบนก็ย้อนใครนี่ย้อนต่อปวดหัวเราเกาหัวอยากก็ย้อนใครนี่ก็ย้อนทำงานงอกงอกงอกก็ย้อนใครย้อนต่อหาที่หาทางเอาไว้ให้ใครให้ต่อยอมลำบากลำบนก็ย้อนใครก็ให้ต่อกินอดกินอยากก็ย้อนใครนี่ก็ย้อนต่ออาบเหงื่อต่างน้ำก็ย้อนใครโอ้ยผ่อยต่อมากลำบากก็ย้อนพ่อไอ้ต่อมันนี่แหละก็ย้อนต่อคนเดียวถ้าไม่มีต่อก็ไม่ลำบากขนาดนี้โอ้ยายทินเอ้ยขนาดผ้ารองขนาดยังนั่งดูเฉยเลยเนาะเว้ยถ้าไปบ้านอื่นเขามาจ้างยศนานเลยยายทินนี่เพราะใครล่ะเออนี่ก็เพราะนาคต่อต่อเอ้ยฟังเอาไว้เดี๋ยวลูกเออนี่ต่อไม่ต้องออกกระตังดอกโอ้ยพ่อแม่ไม่เคยบ่นนี่ออกร่างออกกายไม่เคยว่าเอาตัวที่จะบวชเข้าไปฟังไว้เด้อต่อเด้อวันนี้ตั้งใจทำเพื่อพ่อตั้งใจทำเพื่อแม่ครับยังงั้นบวชเข้าไปเร็วครับ15วันจิไปทำยังไงเอ้านาคต่อต่อเอ้ยเขาบอกเอาไว้เด้อต่อเด้อบอกยังไงบวชมากบวชน้อยไม่สำคัญดอกนายทำไมบวชมากบวชน้อยไม่สำคัญดอกนายทำไมเหล่าบางองค์บวชจนหัวลานจนถึงหัวไหลไม่ได้สมบัติอะไรก็มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เทศแบบนี้มันหาเรื่องเดียโยมนี่ฮะหาเรื่องยังไงท่านไปว่ายังไงทำไมกันเมื่อกี้ท่านว่ายังไงเมื่อกี้ก็คำโบราณท่านบอกเอาไว้เขาบอกยังไงบอกว่าบวชมากบวชน้อยไม่สำคัญดอกนายเออบางองค์บวชจนหัวลานจนถึงหัวไหลไม่ได้สมบัติอะไรก็มีดูถั่วโยมฉันไปว่าอะไรเขานี่น่ะเอาดูถั่วแล้วผมได้ว่าอะไรนี่น่ะก็ว่าตรงหัวลานถุงหัวไหลนี่ดิผมว่าคำโบราณคนคำโบราณก็ตั้งมากตั้งไม้ก็เขาว่าบวชทดบวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารก็บ่ว่าไปตัวเอาแม่บวชมากบวชน้อยก็ไม่เป็นไรดอกนายบวชหัวลานถึงหัวไหลก็จะไม่ได้ก็มีบ่ล่ะไอ้แบบนี้แม่ครัวมีมีดสักเล่มไหมทำไมจะมาปาดมะพร้าวนี่ได้ฟันคอพระนะวะนี่นะเทศไปถูกหูนะ
แม่บวชหัวลานถึงหัวไหล่วะล่ะแล้วมันเป็นอะไรนี่น่ะก็มันกระเทือนบนธรรมาสนี่เด้ไปกระเทือนอะไรก็หัวลานหึงหัวไหล่นี่เว้ยเอาอาจารย์ถึงหัวไหล่แล้วนี่ก็เกือบแล้วเลยเว้ยแม่ว่าเองบวชหัวลานถึงหัวไหล่วะล่ะผมไม่ได้ว่าอาจารย์ว่าใครเราก็ว่าบางองค์นี่โอบางองค์บางองค์นั่นนะไม่ใช่ว่ามีแต่ในสมัยนี้มาเลยหรอนี่ในสมัยเมื่อก่อนก็มีนั่นแหละคนโบราณเขาจังว่าเอาไว้นี่ว่างั้นครับเอาไม่ได้ว่าผมนี่เอาไม่ได้ว่าเออว่างั้นไหมเออผมว่าเปรียบเทียบให้นาคได้ฟังเดี๋ยวนาคจะหน่อยใจเออโอ้ยเองบวชได้15วันเออมันจีได้อะไรหนอใช่ใช่ๆยังงั้นมันอยู่ก็นาคดอกกับอาจารย์โอ้ต้องนาคเขาไปทำครับเออเอายังงั้นฝากต่อเอาไว้เดี๋ยวฝากต่อเอาไว้จะให้ต่อไปทำยังไงเอา15วันอ่ะวันนี้ตรงนินเอาก็ต่อเด่นก็ต่อโยมผู้ใหญ่ตายายนี่หรอเอาจิตรงนินอะไรก็แก่เหล่าทำไมเหรอโยมแกฟังบ่อยโอ้ฟังบ่อยแหละลองถามนาคต่อโดย25ปีต่อ25ปีฟังเทศผู้25ทียังลูกยังบ่ล่ะยังเฮ้ยไม่ว่าดอกต่อเอ้ยไม่ใช่แค่ต่อดอกทำไมนาคไหนก็คือกันนี่แหละแม่นก็ลองคิดดูทั่วทำไมถามต่อดูๆถามดูต่อต่อมีเพื่อนไหมมีเนาะคนไหนไม่มีเพื่อนเนาะต่อมีเพื่อนใช่ไหมครับมีแล้วถามตัวต่อเพื่อนไปไหนมดขึ้นไปมานั่งขังบ้านี้รุ่นหนักใครเขาเคยมานั่งฟังเทศฟังธรรมไปนั่งอยู่ไหนเหรอเขาหุ่นเล็ดตำรวจใหม่ใช้ข้าหนุ่นแล้วนั่นแหละต่อถามบ่อนนั่งกินเหล้ากินเบียร์ปะนั่นเป็นธรรมดาใช่ไหมเหรอนั่นเด้อต่อไปงานหมู่กันก็เป็นคือเข้าใช่ไหมต่อโหเป็นคือกันนั่นแหละเออเงาะไปนั่งอยู่ใต้กกขนุนใต้กกม่วงเรื่องอะไรจะมานั่งฟังเทศเนาะแม่นมันเมื่อยขาจีตายคือเราต้องไปนั่งอยู่ยังงานอยู่เร็วๆนั่นเพราะว่าเราต้องไปนั่งเฝ้าให้เขาครับเออต้องไปนั่งอยู่ใต้กกขนุนใต้กกมะม่วงไปเฝ้าอะไรเฝ้าช้างแต่ก่อนสมัยก่อนนี่งานใหญ่เขาแห่ช้างแห่ช้างครับเดี๋ยวนี่เขาแห่ไหมเขาไม่แห่แล้วทำไมเขาละแห่ล่ะเขาละแห่ครับทำไมเขาละแห่เขาหิวแทนนี่หิวไปไหนล่ะหิวขึ้นโต๊ะนุ่นเดี๋ยวก็หิวขึ้นโต๊ะนี่พระองค์นี่หาเรื่องยางรถแตกเด้โยมเอ้ถามว่าเขาหิวช้างวะแล้วเอ้าคนไทยเดี๋ยวนี่แข็งแรงก็ดอกดิแข็งแรงยังไงเอ้าแข็งแรงดูสังเกตดูทั่วสังเกตยังไงอย่างตอนเย็นอย่างงี้เออเขาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนดูทั่วนั่นแต่ก่อนในจานอิงจะยกน้ำหนักสัก10กิโลนี่เองจ้ะโอ้อยากดิคนไทยเดี๋ยวนี่ครับไอ้เนี่ยวิวัฒนาการมาไกลทำไมมือเดียวยกช้าง2ตัวขึ้นปึ๊ดเลยเห็นมั้ยล่ะมือเดียวเออยกช้าง2ตัวขึ้นนั่นแล้วช้าง2ตัวมันอยู่กับไหนล่ะมันอยู่กับขวดนี่อืมไม่แต่มันหันหนาชนกันล่ะหันหนาชนกันเนี่ยมันปรึกษาปรึกษาว่ายังไงแต่ก่อนมันมีป่าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเขาตัดไม้ทำลายป่าหมดเดี๋ยวนี้ประโยชน์กันไหนมดแอบขวดอยู่มันอยู่จะกี่ตัวล่ะขวดละ2ตัวนี่ถามกันพอถามกันไงถามกันไปถามกันมาถามกันมาถามกันไปเอ้ยมึงทำไมเดี๋ยวนี้มึงอยู่ในขวดเว้ยเฮ้ยกูไม่มีปลาอยู่มึงไม่มีปลาอยู่มึงมาอยู่ในขวดนี่เฮ้ยก็นั่นแล้วมันอยู่ในขวดทำไมเดี๋ยวนี้มึงมดป่าอยู่เนี่ยโอ้ยเนี่ยก็ตัดใหม่ทำลายป่ามดวางถ้าเกิดบางคนเมาช่างหนักบางองค์เมาช่างเป็นยังไงล่ะอายเมาช่างและจานเลยพอพระให้ศีลก็ไม่รับเนี่ยหนักเขานั่งฟังดีนะพอแต่พระนะพอแต่เขาให้ศีลปานาห้ามฆ่าสัตว์เป็นยังไงถ้าข้าไปวัดก็ไม่เป็นไรอทินนาเขาห้ามลักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขาหลับก็ไม่เป็นไรกามีห้ามประพฤติผิดในกามถ้าเขาวิ่งตามแล้วก็จะทำไงมุสาเขาว่าห้ามพูดปดถ้าพูดแล้วไม่อดก็พูดต่อไปสุราเมรยะมัชชะถ้ากูเชื่อพระกูก็อดลงแดงตาย นั่นเชิงจะโดนช่างเหยียบโอ้ยังงั้นนินบางทีน่ะบางทีไปเทศสอนนาคครับกําลังแลสอนนาคยังงี้เด้เป็นไงนาคก็เมาแซมเห็นมั้ยล่ะเออๆๆพอแลสอนนาคพอแต่แลสอนนาคกาสอนเนกว่าเป็นแลสอนไม่เสียงดีว้ายกินอะไรมาแหมผมไม่เคยเห็นใครเสียงดีเท่าหลวงพ่อเลยแม่งานนี่ก็ได้ไม่ได้ลุงพ่อผมจะไม่บวชเดือนเสียงดีไว้เว้ยขี้คอกก็เสียงดีเถอะไปเม้ไม่เสียงดีเฉยๆขี้คอกเสียงดีเถอะวะล่ะมันชมหรือมันด่าไว้เถอะผ
ผมไม่เคยชอบเจ๊กล่าวสอนตั้งแต่ผมฟังว่าเป็นแล้วไม่ต้องขอเสียงดีกว่าเสียงดีชิบหายเลยเสียงดีจริงๆผมบอกแม่ถ้าไม่ได้ต้องขอผมไม่บวชหัวมันเมาช่างโยมเมาช่างเอามาไปอะไรเอาหน้าก็ฟังดีๆไปไรผมก็ฟังก็ฟังทำไมมาแซมพระอย่างนี้เหรอผมชอบขอน้อยก็ชอบก็ดีๆไปชอบขอแต่งงานไปเลยเหรอผมชอบเสียงตั้งใจฟังดีไปได้ผมตั้งใจฟังตั้งใจเด้อหนักเด้อครับตั้งใจจะกราวสอนนักจะมีอุปสรรคทางฝ่ายผู้ตนรมีโอ้ยใครจะเทศได้มันนักแซมอยู่นั่นเว้ยเมาดารองดาอําคักใหญ่เลยทีนี่กูผมซึ้งซึ้งต้องพอซึ้งไม่ว่าพอแล้วเลยนักจิรองตามเลยนั่นน่ะเฮ้ยไม่อัศจรรย์เนาะเอ้ายังงั้นบอกนักด้วยอาจารย์ว่านี่ค่ะวันนี้นักเขาตั้งใจฟังแหละเออ15วันจะให้นักไปทำยังไงเอ้ายังงั้นเน้นเอาตั้งใจเด้อต่อเน้อต่อเน้นใจทำไมต้องเรียกต่อเอาไว้บ่อยๆทำไมล่ะบางทีนักก็คิดนะคิดยังไงพมลก็เทศไปไล่จะมาคุยไอ้กูๆเออพมลถามมาเทศจะมาถามตะกูนักหนาเฮ้ยไอ้เนี่ยต่อเป็นคนบวชโยมแกไม่ได้เขาไปบวชก็ต่อมาเลยหรอกูอย่าตายายนี่แกฟังบ่อยแล้วเออฟังบ่อยครับอาจารย์แต่ว่าโตนี่นานทีได้ฟังนานทีได้ฟังเลยเฉพาะวันนี้ก็ให้ความสำคัญก็ต่อเออถ้าต่อไม่ตัดสินใจบวชญาติพี่น้องก็ไม่ได้มานั่งอย่างนี้พระมาเทศก็ย้อนใครล่ะนี่ก็พอต่อนี่นะครับอุบาสกเหลามาทายก็ย้อนใครนี่ก็พอนาพี่น้องผู้อย่าตายายมานั่งมัดกันน่ะย้อนใครล่ะนี่ก็พอนาถ้านาคไม่บวชสักคนนะครับโอ้ยไม่ได้มานั่งอย่างนี้ดอกยังงั้นยกความเป็นใหญ่ให้นาคนั่นนาคเปรียบเสมือนหัวจักรรถไฟโหพาโยมไปครับเออโยมทั้งหลายเปรียบเสมือนโบกี้นาโบกี้จะไปถึงจุดหมายก็ต้องอาศัยหัวจักรแม่นแหลบยังงั้นวันนี้เน้นเอาก็ต่อเอาเลยยังงั้นบวชก็ไปทํายังไงให้มันไม่เสียทีจะให้นาคไปทํายังไงเอ้าจะได้เป็นพระดีในคราวครั้งนี้ถูกต้องฝากนาคเอาไว้ครับอาจารย์ให้นาคทํายังไงบวชไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้ามี 84,000 พระธรรมขันธ์แต่วันนี้ไม่ยกเอาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ดอกจะเอาขันธ์ไหนดีล่ะวันนี่ฝากต่อไปขันเดียวพอเอาขันเดียวมันคุ้มไหมล่ะโอ้ยคุ้มเลยครับโอ้ต่อฟังเอาไว้เดี๋ยวต่อเด้อนั่นแหละฟังหลวงพี่สมยศหลวงพ่อน่ะพาว่าวันนี้โอ้ยจะเน้นกันหนักเลยเพราะว่าต่อนี่เป็นคนบวชปู่ย่าตายายแกฟังบ่อยแล้วยังงั้นนักฟังหลวงพี่สมยศหลวงพ่อน่ะพาท่านบอกวันนี้แหละขันมัดทั้ง 84,000 มันจำยากให้นักแค่ขันเดียวฟังกันก่อนว่าอะไรนี่น่ะพูดได้นั้นลุงพี่สมยศลุงพ่อน่ะพาไอ้ผมเป็นพี่โตแค่ไม่กี่ปีจันน่ะเท่าไหร่49เออ49ครับยังจะอาจเรียกเจ้าของลุงพี่จันรู้ไหมว่า49นั่นน่ะทำไมเป็นน้องแม่ผมปีเดียวนะครับผมจะเคยเป็นลูกพ่อได้นี่แม่ท่านอายุเท่าไหร่แม่ผมอายุปีนี่ก็นี่ย่าง50 50ค่ะเอ้าเป็นพี่ผมปี1เนาะก็แม่ผมเกิด11เอ้าโอ้เองเป็นน้องเขาปี1โยมเป็นน้องแม่เขาตกได้โยมเบื่อผู้ทั่วแม่อยู่จนได้เทศลูกชายเขาเบื่อเฮ้ยคนนั้นแหละเอ้าครับยังงั้นน่ะผมน่ะหลวงพี่อ้าหลวงพี่จานน่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงน้องสมยศจะว่าตามมานี่อ้าหลวงพี่น่ะพากันหลวงน้องสมยศครับหลวงน้องแม่ไปพูดไม่ถูกหูนะเอ้าอย่างงั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ครับครับครับจะให้นาคใช้ขันเดียวยังงั้นฝากคุ้มให้เราที่นาคโยมอุตส่าห์เสียเงินทองโอ้ยถ้าได้ขันนี้ไปอาจารย์คุ้มแน่นอนขันไหนบอกต่อดุยังงั้นฝากไว้ขันเดียวขันติ
ขันติขันติแปลว่าอะไรขันติแปลว่าอดทนของทนดีไหมดีเลยค่ะบ้านทนดีไหมก็บ้านดีที่ทนดีไหมก็ที่ดีเสือทนดีไหมก็เสือดีธรรมาทนดีไหมธรรมาดีนี่ใบสีทนดีไหมก็ใบสีเป็นผัวเขาทนดีไหมก็เป็นเมียเขาทนดีไหมก็เมียดีเป็นลูกเขาทนดีไหมก็ลูกดีนั่งวันนี้นาคทนไหมนี่เอ้านาคก็ทนถ้าไม่ทนล่ะโอ้ยไม่นั่งอยู่อย่างงี้ดอกแกเมื่อยมือไหมเมื่อยทำไมแกยังประนมมือฟังดักนี่ทนเอาดีนะแกง่วงนอนไหมง่วงนอนทำไมแกยังนั่งฟังดักนี่ก็ทนเอานี่แสดงว่าทนเอาทนถ้าไม่ทนล่ะไม่ทนจะมาอยู่อย่างงี้เราระวังพระกับโยมใครทนกว่ากันโอ้พระดึกอาจารย์ชีวิตพระกับชีวิตโยมครับใครจะทนกว่ากันอดทนมากกว่าพระนี่เลยค่ะโอ้ยใครจะสบายเท่าพระนี่โยมเราก็เล่าเด้อโยมเด้อสบายยังไงลองว่าชีวิตพระสบายที่สุดสบายตรงไหนบ้านไม่ต้องเช่าเขาก็ไม่ต้องซื้อภาษีก็ไม่ต้องเสียลูกเมียก็ไม่ต้องเกี่ยวทรัพย์พีตัวเดียวก็อยู่ได้เก่งไก่มาวัดทรัพย์พีติยอมเววานเก่งหัวมาวัดทรัพย์พีหัวเนื้อมาวัดทรัพย์พีเตียมยอมเพชรมาวัดทรัพย์พีติยอมเก่งบอลขันทรัพย์พีติยอมพันพัดมีมาวัดทรัพย์พีติยอมหมากัดเป็ดหน่อยตายเก่งมาวัดซับเพียมติยอมโอ้อยู่ได้เนาะน้ำท่วมก็ซับเพียมติยอมน้ำมันก็จะขึ้นซอบซับเพียมติยอมเขาก็จะแพงซับเพียมติยอมเขาจะขายมันไม่ได้โอ้ซับเพียมติยอมไม่เคยรู้อดรู้อยากโยมชีวิตพระสบายกว่าโยมถ้าลำบากนี่หลวงพี่หยดซึกไปนานแล้วเนาะต่อเอ้ยต่อนี่นะหลวงพี่บวชตั้งแต่เป็นเนนเจ็ดปีเป็นพระอีก29พรรษารวมแล้ว36ปีอ่ะถ้าลำบากเนี่ยมบซึกไปนานแล้วย้อนสบายได้อยู่ได้นี่โหสบายแกเนาะสบายจิตายโอเป็นพระนี่สบายถามนาคดูนาคขายหมูวันหนึ่งกว่าจะได้กำไร300ใช่ไหมล่ะสู่พระไม่ได้นาคทำไมนาคนาคดูพระทั่วทำไมทำไมนาคนาค2ชั่วโมงนาคนาค2ชั่วโมงแป๊บจันพระครูจันพระครูเฮ็ดเองนะจิวาไอ้นะเขาอัดไฟมดตรงอะไรครูบาครูบาฉลาเขาเอาไปลง YouTube ทำไมทำไมเองก็ว่าอะไรก็ระวังระวังดูทำไมหรอเทศพิษเทศใหม่ซะทำไมหรอบ้านก็ไม่ต้องเช่าเออเขาก็ไม่ต้องซื้อเออภาษีก็ไม่ต้องเสียนั่นผมว่าเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนยังไงเขาจะเก็บภาษีบ้างได้ข่าวโยมเทศใดสวดใดเขาจะยึดเขาวัดมัดเลยโยมที่นี่ด้วยมีเสียงมัดเลยเด็กผมคิดดูมึงจริงๆนะผมว่าที่จะไปนัดชุนยาเขาจะยึดกันพระจะยึดเขาวัดถอนก็คือการจักเองจะทำเงินถอนวัดถอนวัดโยมนี่อันดีโยมเงินทอนเงินไหลนี่ไปซื้อของอย่าไปเที่ยวไหนเขาทอนในพระด้วยจ่ายมัดนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะจับเงินทอนพระอีกแหละก็ย้อนนี่แล้วพยอนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นความกันอยู่นี่ทำไมผมก็นักใจนักใจยังไงเมขนาดใหญ่ๆยังโดนไปหมดเออเฮ้ยเงินทอนเงินทอนนั่นเดียวเมนี่ย้อนคดีเงินทอนนี่ดินี่ผมก็กลัวจะมีปัญหานี่วันก่อนไปเติมน้ำมันทำไมจันครับนี่ยายม่วยนี่โอ้ยยายม่วยไปเติมม่วยใส่ฟังเดี๋ยวก็ได้โอ้นั่นเขาไม่เอาดอกไม้ตะไคร้มันจะเป็นเงินทอนมันเป็นดอกอันนี้เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้อะไรอันนี้เขาถวายเฉยๆนี่ครับเป็นไงไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันเอออาจารย์บอกเขาเต็มถัง1,500เออ1,500เต็มถังเลยเป็นไงอาจารย์ครับเป็นไงล่ะไปเติมได้1,460เออเฮ้ยอาจารย์เออมันเหลือ40มันเหลือ40ทำไมล่ะไอ้คนเติมน้ำมันมันก็เอาตังค์มาทอนให้นี่ผมเลยบอกบอกว่าไงเอาไม่ได้ดอกทำไมล่ะเดี๋ยวเขาจี้จับจับอะไรเหรอขอดีเงินทอนหรอวะโอ้ย40บาทก็จะเอาด้านนี่เบ้อเหอะจักแล้วเออกลัวไปหมดดอกเดียนๆนี่นอเอออย่างงั้นนาคอื้อถ้าไปซื้อมาม่าตอนเย็นก็อย่าให้เขาทอนเด้อจะไปซื้อไอ้ตอนเย็นหรอมันคนละอย่างกันเอาไว้เช้านั่นเอ้าอย่างงั้นให้นาค
ขันติขันติขันติแปลว่าอดทนโอ้ยเองนี่อดทนเป็นพระนี่อดทนกว่าโยมดอกหนาพระอดทนตรงไหนที่ว่าอดทนกว่าโยมจันว่าพระเป็นพระนี่สบายโอ้ยสบายว่างั้นเนาะจริงๆไม่มีใครสบายเท่าพระว่าอย่างงั้นโยมผู้หญิงโยมแม่ยังบอกดอกเด้บอกยังไงโอ้ยถ้าฉันเกิดเป็นผู้ชายฉันนี่บวชไม่ยอมศึกเลยแหละบัดโยมผู้หญิงแกบอกไหนโยมไหนคนพูดยกมือขึ้นดูนั่งอยู่ข้างหน้าธรรมาสนี่เด้โอ้นี่นะอันเด้โอ้หลายคนอันเด้เวลาเห็นลูกหลานบวชไปเถอะโอ้บวชไปเถอะเอ้ยถ้าฉันเป็นผู้หญิงถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันสิบวชไม่ยอมซึกเลยแหละบัดล่ะเอ้ยหาเอาทําไมล่ะลองดูเถอะนี่ทําไมหึไปเข้าศีลวันนึงนี่โอ้ยมัวตายน่ะทําไมล่ะไปก่อนสิไปนี่ตั้งท่ายังคือดอกหน้าเป็นไงไม่นี่ไม่ได้ว่าโยมดอกไม่ได้ว่าดอกว่าตามความเป็นจริงเออบางทีเอาจนลูกหลานหมดไม่ได้นอนทำไมหาผ้าขาวนี่พอได้ลูกหลานก็ทำไมไม่ย้ายทำไมกูหาผ้าขาวกูจะไปเขาตินบุกชนพวกนี้ชาวเออเอาก็เขาพวกนี้ชาวกูจะมาหาอะไรกลางดึกกลางดื่นเออมึงจะรู้อะไรมันจะเจงเดี๋ยวนี้แล้วนั่นจานเอ้ยลูกหลานจนไม่ได้นอนเออเอาลวดลำบากแต่ลูกหลานก็ในเราทำไมฮะลำบากไปตั้งพระลำบากยังไงตีสามตีสี่เห็นแต่เขาวนวนวนเข้าไปในวัดมาพระยังไม่ยังพระยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นเลยครับโอ้เพราะจะพระมองเห็นมาทำไมล่ะโยมนั่นเอามาเขาศีลละวะนั่นจะม้วนมาไล่จะลุกจะตื่นเออมาเขาศีลอะไรตอนตีสามตีสี่เออมันตีสามตีสี่ก็ไหนมันจีแจงอยู่ในหลวงพ่อ ดุพระสงฆ์เฮ้ยคุณจะเอาจริงเอาเท่เป็นไงเป็นไงเป็นหนังยืดปึ้งเออโอ้อยากจีเข่าศีลยังไม่มีใครมาเลยยังไม่มีใครมาพระก็ยังไม่ตื่นนั่งอยู่ข้างนั่งบนพระอยู่นี่นั่งบนพระดิพระมูนี่ก็ตื่นซ้ายแต่แทะจักก็อะไรจักมาไรจะมาให้ศีลโยมเออเป็นไงทีนี่โอ้คือเข่าศีลคือยังจะเอาจริงแต่แทะเฮ้ยพอจะไปรักษาศีลในวันหนึ่งเป็นไงเออถึงเวลาเออโอ้ใจมันจีกุดจีขาดจีด่วนกลับบ้านด่วนกลับบ้านเอาอีกแหละพอจะตกดึกนอนไม่รับเออกราบว่าพระจะมาให้ศีลนั่นจะได้คืนศีลจะได้กราบบานเออพอจะตีสามตีสี่ก็นั่งลุกขึ้นบนพระบนพระพระก็จ้างโมไรจะลุกจะตื่นมาคืนศีลจากทีเออกูก็ด่วนกราบบานนั่นนั่นไปอยู่วันเดียวครับอาจารย์แค่วันเดียวน่ะเออลองไปอยู่จักเดือนเท่านี้น่ะเป็นไงก็จะอยู่บางทีไปในวัดสวดมนต์ปึงเด้อเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาอยู่ก็วัดเห็นอะไรไม่ธรรมดาหมดธรรมดาหมดพอไปถึงบ้านเป็นไงเห็นอันนั้นตกอันนี้เรียกเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่วัดบ้านเดี๋ยวบ้านลกกระตือชนสูกูไม่อยู่ชักคนบ้านไม่เป็นประชาเนี่ยแม่ลูกเขยลงเรือนตับทีเดียวทำไมแม่ได้ไม้กระบองก็ตีลัดขลัวเลยแล้วลัดเร็วลัดเร็วลัดอะไรช่วยกันลัดน้อยลัดอะไรเฮ้ยสินแม่เฒ่าจิกับวัดคืนเร็ววะโดนลูกเขยว่าใส่ลัดสินแม่เฒ่าเออเอ้ายังงั้นวันนี้ฝากหนักเอาไว้ยังงั้นเป็นขันติเองต้องอดทนทนต่ออะไรบึกทนต่อปากต่อทองสองล่ะทนต่อคำสั่งสอนสามล่ะทนต่อกรรมอารมณ์สี่ล่ะทนต่อความรักครับสี่อย่างนี่สี่อย่างนี่ครับที่พระอยู่ไม่ได้เอ้านี่มันเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศน์พระใหม่เอาไว้บอกว่ายังไงพระอันตรายของพระใหม่นี่มี4ประการ1คือยังไงอดทนต่อปากต่อทองไม่ได้1อันแรกเลยครับสำคัญเลยนี่สำคัญครับอดทนต่ออะไรอดทนต่อกะต่อปากต่อทองโอ้ยที่จริงน่ะต่อเอ้ยต่อเป็นไงครับเป็นพระน่ะสบายจีเรื่องปากเรื่องทองเวลาเค้าก็เอามาให้อืมโอ้ยนี่ได้ไหมโยมยายมวยนี่ไปวัดเว้ยหวังแต่พระหลานชายเด็กนั่งหลังหนักนี่เห็นไหมแล้วนี่ว้ามีอะไรดีๆก็ไปวัดมืดมีนก่อซุกอย่าไปแตะเนอะทำไมกูจะไปวัดขนุนซุกอย่าไปแตะนะทำไมกูจะไปวัดทุเรียนหอมนี่อย่าไปแตะเด้อทำไมกูจะไปวัดแม่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เลยดิเปลี่ยนยังไงไอ้กล้วยซุกคาเครืออย่าไปแตะนะเอาจะไปไหนกูจะเอาไปขายไอ้หนุ่ยเละๆนั่นแล้วหนุ่ยเละๆไปไหนเอาไปวัดไปวะโอ้เปลี่ยนเลยเนาะอาจารย์เออแต่ว่าเขาก็ห่วงพระมัดปีแหละห่วงพระเรื่องปากเรื่องท้องอยากฉันร้อนก็ได้ฉันอยากได้ฉันเย็นๆก็ได้ฉันครับนี่สังเกตดูเธอนี่เอ้าเป็นไงนี่ทั้ง M ร้อยทั้งกาแฟเบอร์ดีโอ้ทั้งน้ำคุ้งน้ำแข็งอ่ะยังดีนี่ก็ละลายมัดแล้วยังไม่ไปดูเลยนี่นี่เห็นไหมจานด้วยเ
ขาก็หวงพระได้นี่นี่พูดขนาดนี้เดี๋ยวก็เอามาเติมน้ำแข็งนี่ไม่นานดอกนี่อ๋อนี่เขาหวงพระไงหวงหวงเห็นไหมทั้งมาทั้งพลูเคยอดเคยอยากนี่แหละตาเตรียมเอาไว้เลยโอ้ยสบายก็แต่พระนี่แล้วโอ้ไม่ต้องห่อมาต่อเลยต่อเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดี๋ยวไปหาตั๊กน้ำแข็งเนี่ยล่ะพูดแค่นี้เลยครับจานเลยนี่โอ้วาจาพระเนาะไม่ขนาดสบายขนาดนี้ต้องถามจังนิดเถอะไปถามยังไงถ้าว่าเป็นพระสบายเออวัดดอนไหวมีจักองค์โยมนาได้เข้าวัดไหมลูกได้เข้าวัดไหมได้เข้าวัดดอนไหวไหมมีพระจักองค์รู้ไหมลูกแปดองค์มีแปดองค์แปดองค์ดอนไหวนี่น่ะนั่นดิมีพระแปดองค์แปดองค์เอ้าผู้ชายดอนไหวมีแค่8คนนี่โยมบ้ากูเป็นพันแล้วเว้ยเอ้าก็จังหวัดตอนไหนสบายทำไมคือยังไม่พากันบวชบวชแต่ว่าซึกเร็วจังหวัดเขาทำไมยังพากันซึกซะหรอเอาห่วงแล้วเนาะก็มีห่วงแล้วเว้ยนายถวายน้องพี่เลยเออน่ะถวายคือจะไม่ยอมเถ่าจริงๆเนาะอาจารย์ครับกบจะให้ผู้ชายมาบวชเบิดบานแล้วโยมผู้หญิงเหงาจะอยู่ตะไคร้แล้วเนาะเออก็นั่นเหลียวกับอาจารย์ถ้าว่าสบายก็ทำไมคนเราก็ชอบความสบายแต่ว่าวันพระวันเจ้าเด้อโตเด้อเป็นไงกับเขากับน้ำยื่นมือไม่ถึงเป็นคารวาสมีอยู่สองอย่างสามอย่างเท่านั้นเด้อโตวันพระนะโอ้ยอาหารข้าวหวานครับมีอดมีอยากอยากฉันร้อนก็ได้ฉันร้อนว่างั้นเนาะอยากได้ฉันเย็นก็ได้ฉันมีอดอ๋อครับยังงั้นสบายสบายโอ้เป็นพระนี่อาหารการกินยังงั้นผมถามสักนิดกับอาจารย์ถามยังไงเอ้าเอ็งอยู่บ้านนี่น่ะครับหมอเขาอยู่ตรงไหนเอ็งเขาไปขดเลยได้ไหมขดเลยเอามากินเลยได้ไหมกินเลยได้ว่ายังงั้นเนาะแม่นแล้วเป็นพระเราเอ็งจะเขาไปขดในบ้านได้มากินได้ไหมล่ะใครก็เคยเนาะเอ็งทำยังไงเอ้าก็ต้องรอยมมาถวายดิตอนเช้ายังไม่ใช่วันพระยังใส่บาตรตักบาตรแล้วใส่บาตรนี่นั่นเด้ยังงั้นกว่าจะได้ฉันพอจะก็ตักใส่บาตรแลกเองฉันเลยได้ไหมไม่ได้แล้วเอาก็แน่ว่าสบายทำไมไม่ฉันเลยยังไงเอาก็รอเขาถักเก่าพิธีก่อนดิเก่าพิธีก่อนบางบานนะจานทำไมถวายสบายนี่กว่าจะได้ของเขามากินนะอยากกินได้พระนี่นะทำไมเหรอถือบาตรถือหมอคอกุดเดินไปรอบานนี่บางบานนะจานทำไมบางบานเออก็มารอพระเออแต่บางบานพระไปรอโยมทุกวันนี่เปรกดกนะพระไม่มากก็ไม่คดเขานี่แล้วบานที่จะให้พระรอสวนมากน่ะทำไมเหรออยู่แต่หลังสุดท้ายดินี่หลังท้ายเขาเลยไอ้เนี่ยเงาะรอนานเนาะรอนานกดเวลาพระตีละครั้งไม่มาจักทีคันจะตักเขามารอเหงาะกลัวเขาจะเย็นนั่นพอแต่เห็นพระมาเออนี่มอนยุดก่อนเจ้าค่ะนี่มอนก่อนหลงนาเอ้ยคือจะไม่รีบไปไหนดอกเนาะเดี๋ยวไปตักเขาก่อนเป็นยังไงล่ะว่าเงาะก็เดินขึ้นไปตักเขาดองดองไปตักเขามาแล้วตักเขาพอมาถึงพระแล้วพอแต่ยังไม่ถึงพระขนาดเราเป็นไงเดินมันลงบันไดในสามขันเป็นไงโอ้ยหลวงนาเอ้ยลืมทับพี่เพิ่นไปเอาทับพี่อีกเออเอาเอาเนี่ยเงาะเถาแล้วเงาะก็ลงก็ลืมลืมนั่นเด็เลื่อนมาได้สีขันบ้าไงมันจะลงถึงบ้านทำไมล่ะอ้ออย่าด่วนไหลเดินหลวงนาเออตั้งแต่ชาวฉันก็จักกรรมอะไรดอกทำไมเหรอยังไม่ได้ยุดมือยุดตีนจักทีเลยนานโอ้ยลูกหลานมันก็พึงไม่ได้จักกรรมอะไรของฉันดอกเออให้ตอนหน่อยก็คุ้งเขาให้เมกินนานให้เมใส่บ้านเออโอ้ยนี่นาใหญ่มากขนาดนี้เท่าขนาดนี้นานฉันยังต้องคุ้งเขาให้มันหยัดหาอยู่เลยนี่จักเกียรติหลานหลานเพื่อดาพระยังไม่ได้เขามันจะหาอยู่เลยยังไม่ได้ยุดมือยุดตีนจักทีเดียวให้เอาหมากเขาปากจักคำก่อนเออกินหมากอีกแหละนั่งเคี้ยวหมากก่อนเอออ้าวพอจะเคี้ยวหมากเสร็จซับเรียบร้อยเป็นยังไงอาจารย์เลยถือเขามาของบนหลานบนยังไงบนไปบนมาบนอ้อจักกรรมอะไรดอกมันพึ่งไม่ได้ลูกหลานก็ได้เออฉันไม่ได้ยุดมือยุดตีนนั่นอ้าวบนไปบนมาขี้ยาก็ลุดใส่เขาเออล่วงไปใส่เขาไอ้ตาก็ดีซะด้วยนะตาก็ไม่ดีเท่าไหร่พอจะไปเห็นขีดมาร์กหยุดในเขาโต๊ะขี้ยาว่าขี้ยาอยู่ในเขาทำไงงอเอามือเท้าหาเออโอ้ยกูจิออกเมเอาไอ้เท้าก็ไม่ถูกจนเขาแดงละเขาแดงรูทีเดียวเออพอมาถึงแทนที่จะใส่เลยหนักต่อทำไงบางทีนั่งอธิษฐานว่าเรียกว่าอีกว่าไงล่ะข้าวของข้าพเจ้าข้าวดังดอกบัวข้าวดังดอกบัวแต่แกไม่ดูนะเขาแดงรูเออไม่ใหญ่เขาแกไม่ได้ขาวแต่มันแดงอยู่นั่นว่าไหม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 ดู
ข่าของข้าพเจ้าข่าวแดงดังดอกจ้ายกขึ้นเนื้อกระบาลถวายแก่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานใส่เลยนิพพานแล้วยังทำไงต่อขอให้ถึงดวงแก้วขอให้แก้วบวงมาขอให้พบพระศิอานานในอนาคตการหนุนเธอใส่เลยสุทินังวัตเมธานังอาสวานานพยวหังนิพพานังโหตูใส่เลยย่างอ้าวอีนางคนน้อยอยู่เชียงรายขอให้ลำใหญ่มนกโดมีคนอยู่นครนายกให้ขนุนหน่อยใหญ่ใหญ่มีคนอยู่หาดใหญ่ให้กาแฟมันงามงามที่คนอยู่ซอยสามให้อ้อยมันดีๆที่คนอยู่ซอยสี่โอ้ยให้มันได้ราคามันหลายๆควายนั่งรับตาภาวนาไปแล้วจนพระกลับถึงวัดแล้วโอ้ยกินเขาง้วมบาดเสร็จแล้วแม่ยายยังนั่งรับตาหมากินเขาในขันยังไม่รู้เรื่องเลยแม่ไอ้กินของเขาง่ายๆดอกนะโตนะโอ้ยบางวันคือกันนะจารย์เป็นไงไอ้ลูกหลานมันตื่นมาไม่ยอมลงมาเด้ฮะมันก็ทายรุระมันแต่นอกชานนุ่นเออไอ้หมาก็วิ่งทุ่นเข้าไปกินติดหัวติดหูสาดเซ่เออแกก็ลังเฮ้ออย่างว่านั่นเด้เออหมาก็ซุ่นไปหาพระนั่นเด้เป็นไงแกลื่นตาเห็นหมาก็เลยว่าด้วยเออโอ้โอ้ยโอ้ยมึงไล่ไปเทมึงไล่ไปเททำไมขี่ติดหัวพระเจลาสบงหมาแล้ววะเจ้าก็หมาไหนมันนุ่งสบงเว้ยเฮ้ยเมื่อมันมีก็ไหนยังงั้นบางทีไม่ได้ฉันง่ายๆหรอกนะหนักยังงั้นต้องอดทนไหมล่ะครับทนดิเออถ้าอดทนไม่ได้เองจะไปยุดกลางทางแล้วไปนั่งฉันได้ไหมล่ะไม่ได้เลยนั่นคือยังว่าพบว่าวันพระเออฉันครับทำไมวันพระวันใดครับเขาถ่วมหัวยืนมือนี่ใช่ไหมเราใช่ใช่ใช่โอ้ยืนเอาจนไม่ถึงนั่นโอ้ยไม่ได้ฉันเขาง่ายๆดอกนะนั่นเองอยู่บ้านครับเขาสองสามอย่างกินเลยตักเขามานั่งกินได้เลยได้เลยโอ้ยเป็นพระอาจารย์เลยทำไมกว่าจะอีมังอีมานี่เลวนั่นเออบางทีนะโยมทายกถ้าว่าแข็งแรงยังดีอยู่คล่องแคล่ววายบางคนนะเป็นไงเก่าซิบกลัวยังไม่พ้นเกษียณเลยเออนั่งรับตะกวดจะได้ฉันว่าไงบอกว่าได้ฉันร้อนอยากฉันร้อนก็ได้ฉันร้อนแม่นอยากฉันเย็นก็ได้ฉันเย็นแม่นวายเป็นพระกับกันครับทำไมล่ะอยากฉันร้อนก็ได้ฉันเย็นอยากฉันเย็นก็ได้ฉันร้อนเออเฮ้ยเปลี่ยนไปหมดดอกดิครับเปลี่ยนไปเลยโอ้กว่าจะได้ฉันนั่นกราบพระเลวรับศีลเลวเออถวายเลวโอ้กว่าจะได้ฉันไม่ได้ง่ายๆดอกนะครับไม่ได้ง่ายๆดอกน้องนั่นครับท่านนาคไม่อดทนซะแล้วนาคต้องอดทนอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้ครับนี่อดทนต่อปากต่อท้องโอ้ถ้าเกิดนาคไม่อดทนล่ะค่ะสมมติว่าอดรนทนไม่ได้ไปให้เด็กหน่อยไปซื้อมาม่าเด็กน้อยก็ตะโกนมาตนาวัดนู่นเด้เป็นไงหลวงพี่ต่ออะไรหลวงพี่ต่ออะไรมามาไม่มีมีแต่ไวไวเอาไม้เขาได้ยินทั่วหมู่บ้านด้วยเพราะเขาจะลือดิเฮ้ยมันเสียงพระไหนไปใช่เด็กน้อยตื่นมามาไวไวเอ้ยก็จิพระไหนเราพระไหนเว้ยก็พระโตแล้ววะพระโตมันลูกหลานใครเว้ยก็หลานได้มวยนี่ยันยายมวยนี่มันจะเป็นตามปู่หลวยนี่สงสัยที่เป็นตามยายทรายนี่เมน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 ที่เป็นตามตะพนนี่เฮ้ยก็ยังว่านี่เลยที่เป็นตามยายพงดอกว่าเฮ้ยสงสัยสงสัยกูว่าเป็นตามตะหมอนพ่อเขาเลยคนนั้นเลยนั่นเด้งสาธุเดินหนักมาเขาให้กันตันก็รู้จักวัดดีเขาเบิ้งวัดดีอ้าวจะให้เองวัดดีหนักไปเฮ้ยแม่องค์นี่กระดายนุ่นก็บาดจีไปนุ่นเออเอาเอาครับครับครับนี่คืออะไรนี่อดทนต่อปากต่อท้องต่อปากต่อท้องครับแสดงว่าหนักเอ้ยครับบวชไปแล้วต้องอดทนเรื่องปากเรื่องท้องเด้อหนักเด้อครับถ้าอดรนทนไม่ได้เสียเด้อเนาะนานเสียมาถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่นี่ดิจะเกิดอดทนไม่ได้หนักทนได้มั้ยลูกครับ15วันทนได้ไหมได้เนาะได้โอ้นี่มันอย่าไปกินข้าวเย็นเด้อหนักเด้อเออไม่กินข้าวเย็นอย่าไปกินข้าวเย็นเด้ออย่าไปกินข้าวเย็นนะเออเวลานั้นก็ต้มร้อนๆเอ้าต่อถ้าคนไหนเขาไม่เคยทำเนี่ยเขาบอกไม่ถูก
ม่ไม่ให้กินเย็นให้ต้มร้อนเขาหมายถึงเวลาเย็นโอ้เออเวลาเย็นเวลาเย็นการเวลาตั้งแต่เที่ยงแล้วไปครับยกเว้นแต่น้ำกับไม้สีฟันนานยังงั้นแหละนาคเอ้ยต้องระมัดระวังเด้อระวังเรื่องปากเรื่องท้องครับครับนี่อดทนประการแรกเลยครับประการที่สองอดทนต่ออะไรอดทนต่อคำสั่งคำสอนอ้าวถ้าเกิดครูบาอาจารย์บอกล่ะเอาเองต้องเชื่อฟังฉันพรบอกล่ะครับก็ต้องฟังนาคเอ้ยบิณฑบาตไปนาคไปเองก็ปิ่นลิฟนาคเอ้ยไปทำบัตรไปเองก็ไปลิฟนาคเอ้ยท่องสือไปไปลิฟนาคเอ้ยสวดมนต์ไปสวดปั้วนาคเอ้ยกวดโบสถ์ไปกวดปั๊บนาคเอ้ยไปกวดกวดบัตรไปโอ้ไปกวดเลยนาคเอ้ยล้างจานไปล้างปั๊บท่องหนังสือไปท่องปั้วแม้แต่เกิดท่องหนังสือจวดจวดไม่ล่ะโอ้ยขุดโยมที่ไปตัวปะกวารังธรรมาธรรมโบโตเวจาจรณาตามบันโนตุกตะรอกาไปตัวนตรปตมตาระเตตาธาเทวมโนตานังโอ้ยลูกใครท่องหนังสือดังไปเว้ยเสียงพระไหนเว้ยพระโตเอานี่ก็หลานยายมวยเด้อเฮ้ยโอ้ยบวชไม่กี่วันก็ยังคล่องใจเขาหนีตามแนวขาวเอ้ยแนวตะหลวยคือเสียก็ไหนล่ะเว้ยที่บวชชักวันนี่นะไปบวช15วันอู้เคยขยันเสียดายเขามีงานมีการทําเบ้อเข้าไปเห็นแต่กวดวัดกวดวาเท่านั้นแล้วโอ้ยล้างห้องน้ําอย่างดีก็ลูกยายทินน่ะเว้ยเฮ้ยจะเสียก็ไหนล่ะเข้าไปในวัดสะอาดสะอีเขาดีตามแนวตะหมอนขาวมีแฟนหรือยังยังนี่นั่นดิอู้จะซึกมาวจิทาบทําให้เอาก็อีน้อยดอกดินนี่อยากได้แนวนี่อู้ก็แนวขยันแกน้อยเฮ้ยแนวเขาดีเออนั่นดิอื้อโอ้ยกูอยากได้แนวบวชนานอย่างนี้ดินี่แกอยากได้แนวนั่นดินี่นี่ดิแกจะเอาไปให้ใครก็ไปดูโทษลูกเขยฉันคนใหญ่นะเป็นไงไปในแนวมาจากพี่ไม้อู้ยขยันแท้นี่แนวอะไรแนวใหญ่แนวไหนไปแนวมาจากสำเร็จพี่ไม้นี่แนวอะไรแนวแนวขยันนะดิแนวขยันไปได้มาไงจากพี่ไม้สำเร็จนู่นแล้วนี่ไปได้มายังไงแต่ลูกเขยหน่อยนะโอ้ขี้ขานขี้ขานไปได้มาแต่ไหนไปได้แนวแถวนู่นแหละแถววัดเรียบในเมืองนู่นโอ้มันไม่ทำไอ้สักอย่างเลยโอ้เออที่ไม่ถูกกันก็ย้อนหนีเลยวันนี้พี่ไม้ขยันขยันในบวชนานสิเอ้าเดี๋ยวยังนี่แน่จะบอกคนครับนี่แหละใครก็ชอบใช่ไหมล่ะใช่โอ้ยถนัดไปท่องสือจวดจวดไหมล่ะนั่นครูบาอาจารย์บอกอะไรเราทำแต่ถ้าเกิดไปก็ไปท่องแบบใหม่เด้ครับไปไอ้ท่องเสวนาจะพาลานังบันติตานันจะเสวนาอืมหนักโตก็ไปท่องแบบใหม่ไหมล่ะท่องยังไงเสวนาจะลาไปนอนหอบเสือหอบหมอนไปนอนศาลานอนก็นอนไม่หลับกระสายกระตับนึกถึงแต่สีกาสีกาทำไมไม่มาหลงผีต่อรออยู่หลังศาลาเออเสียงพระไหนเว้ยพระไหนไปท่องเบิ่นเว้ยเออขอให้ท่องอะไรไม่ต้องอย่างนั้นเว้ยต่ออย่าไปเที่ยวเอาอย่างนะเอออันไหนไม่ดีจะไปเอาต่อเอ้ยนั่นเลวแม่บางทีน่ะเห็นเองเห็นว่าจะท่องหนังสือเด้เป็นไงเป็นไงบัดไหนเดินทำเพลงไปทำยังไงบวชพระและเดไม่มีชีวุน ได้บุญอุ่นใจ จะบวชวัดไหนก็ให้มีชีโอ้โหผมนี่คิดไม่ได้หรอกเด้ทำไมล่ะก็ผมไม่ก็ไปท่องแบบใหม่มันเสียหายน่ะเด้โหครับยังงั้นได้ต่อเอ้ยเออตั้งใจตั้งใจเด้อยังงั้นบวชก็ไปครูบาอาจารย์บอกอะไรเราเชื่อฟังครับลองถามดูน่ะถามยังไงเคยเถียงพ่อมึงแม่นี่น่ะน่ะเวลาพ่อบอกไม่เถียงไม่ต่อเคยเนาะเวลาแม่บอกเถียงมึงแม่เถียงมั้ยเถียงมั้ยยังงั้นบวชไปแล้วทำไมเค้ายิ้มอายๆเค้ายิ้มไม่ค่อยพูดเนี่ยสิเถียงเป็นนี่ผมว่ายังงั้นยังอีโจ๊กปากยังไม่กัดอ่ะผมว่าเนี่ยบวชไปแล้วอย่าไปเถียงครูบาอาจารย์เด้อเองอยากจะได้บุญเนาะเออถ้าเกิดหลวงพ่อบอกยศยศไม่ต้องพูดดักผมรู้มาแล้วผมนี่จบม.3 ม.6 ผมจบปริญญาหลวงพ่อจบแค่ป.4รู้เรื่องอะไรนั่นต้องพูดดักยศ
อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยจะได้ทำอะไรจักอย่างหรอใช่เขาบอกไม่ได้เขาไม่สอนไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่มีใครบอกใช่ไหมล่ะนั่นเดียวยังงั้นเองไม่รู้ดอกนาจักอะไรดีไม่ดีครับจักอะไรทำได้ทำไม่ได้แมน15วันใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องเองยังไม่ได้ไปศึกษาในตรงนั้นนี่คือเรื่องที่สองครับนี่อดทนต่อคำสั่งสอนต่อไปอดทนต่ออารมณ์เป็นยังไงครับอดทนต่อกรรมอารมณ์ที่จะมากระทบครับตาเห็นรูปจมูกดมกลิ่นนี่หูได้ยินเสียงลิ้นลิ้มรสถ้าตาเห็นรูปสวยๆเป็นไงอ้าวถ้าเราไปตามค่อยไปตามตาของเราเออเราไม่ระวังเราไม่อดทนโอ้ยหนักเลยขนาดไหนล่ะหนักเอาคาถาลูกพี่ไปท่องเด้อคาถาไหนพุทโธเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธเห็นสาวงามก็พุทโธเห็นคนสวยๆก็พุทโธเห็นอะไรก็อ่ะเต้นเค้ารำกับพุทโธใช่ไอ้เจ้าของทำนี่ก็หายแหละไอ้เจ้าของบวชนานกับพุทโธผมอยู่ได้ย้อนพุทโธได้ครับครับถ้าอยู่ไม่ได้นี่ก็อาจารย์บวชตั้งแต่เป็นเณรครับนี่นาคมาบวชตอน25ปีทำไมล่ะไม่ใช่ว่านาคนี่จะเป็นนาคแรกเหมือนไหนเราทำไมแต่ก่อนก็เคยบอกอย่างงี้แหละเออน้องพี่พุทโธเน้อพุทโธเน้อพุทโธเน้อแม่ไปบิณฑบาตเป็นไงสาวแม่ลูกอ่อนเออๆๆเหาะมาใส่บาตรนี่มันก็ตื่นแต่เช้ามันก็ใส่จุดนอนนี่อาจารย์ขับวันเรียกก็ไม่ทันไล่พระไหมก็พุทโธ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 วันที่2เห็นก็มาใส่บาตรก็พุทโธพุทโธพุทโธโอ้มันแต่งชุดนอนมาใส่นี่วันที่3ดิครับเป็นไงลูกน้อยมันเขียวมาดาเอออาจารย์เอ้ยแม่มันก็กลมใส่บาตรมือนึงก็อุ้มลูกน้อยฮะเออเป็นไงมือลูกน้อยนั่นดิเออไปก็ช่วยเอาเชือกชายเสือนาก็ดุมลุดนาพระไหมงอจิพุทโธเด็กก็ไหนเหล่าพุทโธเห็นแต่โอ้โหพุทโธโอ้โหพุทโธโอ้โหมันพระแถวไหนแถววัดเรียบแต่ว่าแต่วัดอื่นแต่วัดอื่นก็จะเคยเล่าให้เขาถูกนี่พุทโธนี่พุทโธในก็ไหนเหล่าเออเนาะยังงั้นตาเป็นตาของเราเด้อต่อเด้อหูล่ะหูล่ะหูก็เป็นหูของเราแม่แต่เกิดไม่ระวังเป็นไงเอ้าใครจะมาระวังให้เองล่ะครับอาจารย์ฮัลโหลทำไมเหรอหลวงพี่ต่อทำไมตั้งแต่ตัวเองบวชไปเนี่ยเขาไอทั้งวันเลยไออะไรหรอเขาไอเลิฟยูหลวงพี่ต่อเขาเดินตกหลุมทั้งวันเลยเนี่ยหลุมไหนเหรอตกหลุมรักหลวงพี่ต่อไงอ้าวเหรอตัวเองทำไมล่ะมองดูท้องฟ้าหน่อยเป็นไงทำไมต้องดูท้องฟ้าท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์ไหมเห็นสิดวงจันทร์ไม่รู้เป็นของใครแต่ดวงใจเป็นของพี่ต่อคนเดียวตัวเองเป็นหวัดให้นึกถึงติฟฟี่แต่ถ้าเป็นแฟนพี่อย่าไปนึกถึงใครตัวเองกินข้าวยังกำลังจะฉันขอสักคำได้ไหมคำไหนเหรอขอคำว่ารักก็พอ ผมพูดไม่เป็นหนุ่ม โอ้แถวนี่ก็โหผักเกี้ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงเนี่ยไอ้ผมเมื่อปวดแต่เป็นเน้นผมพูดไม่เป็นก็เข้าดอกจะให้ผมไปฮัลโหลเอ้ายังงั้นบอกนาคเอาไว้ยังงั้นให้นาคระวังเรื่องตาเรื่องหูตาหูจมูกลิ้นกายใจจมูกเราเป็นไงครับจมูกดมกลิ่นถ้าเกิดตนเย็นๆนี่เองมานั่งเทศนี่อ่ะครับครับแม่ครัวพัดมีชาหอมเข้าจมูกยังงี้โอ้ยโอ๊ยแม่ครัวขอพัดมีจักทารู้เคยได้มั้ยล่ะไม่ได้หรอกครับโอ้ไม่ได้แล้วเราจะไปหลงไปตามกลิ่นไม่ได้จมูกมั้ยล่ะอดทนครับเออเอาๆๆยังงั้นปากของเราก็ต้องอดทนอดทนดิใจของเราก็ต้องอดทนแม่กายของเราก็ต้องอดทนอดทนต่อกามอารมณ์ครับอดทนประการที่4คืออะไรอดทนต่อความรักอู้อันนี้สำคัญไหมนี่สำคัญครับอาจารย์ต่อความรักถ้าเกิดคงไหนมีความรักแล้วจะอยู่ได้ไหมล่ะมีความรักนี่อยู่ยากทีเดียวอยู่ยากเนาะใจไม่ได้อยู่กับตัวโอ้เนาะบางทีก็ไปบอกเขาจ้าพี่บวชก็บวชแต่กายดอกนะจ้าขอแหล่ดาจ้าสาธุก็ไม่ได้มันไปมันมาเนื้อจ้าพระก็เหมือนกระรถนี่แหละเตือนวันก็วิ่งเอื่อยไปแล้วยกแม่เออเอ้ายังงั้นนี่อะไรอาจารย์ครับครับถ้าเราไปหลงอยู่ในความรักเป็นไง
อดทนไม่ได้บวชก็บวชแต่กายใจก็ฝากไว้กับน้องโอ้ยหัวใจสี่ห้องฝากไว้น้องไว้หมดดีแล้วเกิดใจไปอยู่กับเขานั่นดิจานเอ้ยแทนที่เราจะมีโอกาสได้สวดมนต์เห็นไหมล่ะโอกาสได้ทำวัดแม่ทำอะไรก็จะมองเห็นแต่เกิดใจไปอยู่กับเขาเงียจานเสวนาจะพาลานางบันติตานันจะเสวนานั่นหมู่กันก็มาเรียกบอกเดี๋ยวลุงมีต่อจิมอเสวนาเสวนอนอยู่น่ะสีขาหนุ่มพีนั่นหนีตามไอ้หนุ่มผมยาวไปแล้วไอ้วงอิเล็กโทนนั่นน่ะมาตามก็ไปเลยเรามันไปจริงๆนี่มันแมนไหมน่ะมันแมนของกูไหมเฮ้ยดูดียังน่ะแมนแมนอินผมยาวแมนนั่นแล้วเฮ้ยมึงดูดีไหมน่ะดูดีดูดีเฮ้ยมันใช่ไหมโดใช่แน่นอนแล้วโอ้มันไปสีขาหนุ่มพีนั่นแหละมันไปจริงๆโอ้ได้ฟังปั๊บเลยจานเลยเป็นไงแม่เขาห้องปิดประตูปั้งเลยเอามือนอนกายหน้าผากเลยเด็กสวดมนต์นี่มีสวดมนต์แล้วเอ้าเป็นไงใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาดำน้ำยอมผ้าไม่เวทนาต่อเลยจอมควันเลยไปท่องแบบใหม่เลยเหรอเห็นไหมล่ะนั่นเพราะว่าเราอดทนไม่ได้อดรนทนไม่ได้ยังงั้นความรักในตรงนี้นานเราจะให้มันมาครอบงำเนาะถึงเราจะมีเราก็จงมีได้ถูกวิธีใช่15วันก็ให้เขามีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับเราแมนครับเอ้ายังงั้นอาจารย์เลยครับครับเปลี่ยนให้นาคฟังสักหน่อยซะครับวันนี้กล่าวเป็นแร่สอนนาคกระจันหรือแหละคุณพ่อคุณแม่กันเนาะเก่าเลยพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณพ่อแม่ครับหนักได้ฟังเอ้าโมรีไปไหนเนาะนี่เนาะจากไปโมรีมาเด้อโมรีเด้อมาช่วยกันเนาะช่วยกันทํามาหากินน่ะโยมจะได้ฟังแล้วอันเด้พอหนักฟังคือแองว่างเท่าหน่อยตอนแรกฉันไม่ให้ตีดอกครับมาตีตอนได้ถ่ายนี่พระจีลงแหละแล้วเนี่ยบางทีฟังนานๆก็เชิงจะง่วงเอ้อง่วงเหงาเฮานอนเอาดนตรีช่วยสักหน่อยครับมาเคาะของท่อมของชุดสักหน่อยอ่ะอาจารย์น่ะพานิมนต์แหละคุณพ่อคุณแม่ครับเตือนใจเตือนใจหนักซะหน่อยครับครับครับโอ้เสียงดียังไม่ทันได้ว่านี่ให้ว่าก็ไม่ค่อยชมขนาดหายใจยังเสียงดีเว้ยเมื่อยไหมน่ะเดี๋ยวเมื่อยเนาะนั่งคัตตมาร์ก็ได้เนาะเออคัตตมาร์ถ้าเมื่อยก็นะคัตตมาร์โอ้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 นักเวลาจะคัตตมาร์น่ะขยบตีนแห่บึงแม่ปลามันจะหลอดเพล่าน่ะดูน่ะปลาไร่ตัวตัวหนักตัวบวชไปแล้วอย่าไปเที่ยวคัตตมาร์ทอย่างนี้นะคุกเข่าก่อนแล้วก็ซับขาไปทางหลังนั่นแล้วตอนนี้น่ะไม่เป็นไรดอกทำไมล่ะไอ้บวชไปแล้วสะบงมันแข็งเฮ้ยสะบงไหนมันแข็งสะบงใหม่เนาะโอ้สะบงใหม่เออยังไม่ได้ซักแข็งกังกินดอกดิครับมันไม่ค่อยไปตามรูปตัวไหนมันใช่ใช่สะบงมันแข็งเนาะยังงั้นเดี๋ยวจะไปยกอีกแหละเนาะเอานิมนต์ครับขอเตือนใจนิดสะกิดใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยนะขอยกส่วนบุญนะคุณบิดอนมารดาลูกลูกฉันจะให้คอยจดจำเนด้วยคำพระมาเทศนาชาเลยังไม่ถึงครึ่งพระคุณของท่านพระโพธิญาณทรงตรัสบัญญัติลาวเบื้องล่างโยมฟังตลอดเอ
จะเล่าเบื้องหลังให้โยมฟังตลอดนับแต่หน้าคลอดออกมาเป็นกายกว่าจะถึงวันนี้มาจะมีจุดหมายกว่าเราจะได้ใหญ่โตมาต้องอย่างกายานอย่างน้อยนานาตั้งสิบกว่าวันแม่ต้องเปลี่ยนไฟเฟื่อนโยไฟชุดแน่ลำบากเพราะบทเน็บที่คลอดกลางบ้านน่ะไฟร้อนสุมร้อนน่ะแม่ทูลกาดปานแน่ชนะตรงตาเสนีกะลาอายของแม่จะมีใครเหมือนบางคนแลตั้งครึ่งเดือนจึงออกไฟได้ต้องทิ้งไฟเผาพวกเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมารดา
นภาได้กล่อมขวัญให้นาคได้ฟังสักนิดในตอนที่เราเป็นเด็กนะจ๊ะนอนเธอหิวแป้งหิวแป้งกอดลูกน้อยนุ่มตาใส่พระอ้อมเมตตาน้อมรอ
าบแทนแม่พ่ออภัยก่อนบวชลูกรักแม่ให้พ่อนาคนุนสักเป็นครั้งขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะเลยขาใจถอยนะ
ขอให้เชื่อภาพทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปพร้อมด้วยบรรดาญาติพี่น้องและแม่ครัวทุกท่านนะครับเอาใครจะส่งข้าวน้ำมุกน้ำมันก็ตอนนี้ยังทันอยู่นะเสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธามีบ้างไหมแฟนเก่าใหม่ได้มาตั้งตาชมหมอคนใหม่สงสารดีเจคนนี้ยังไม่มีที่มาอยากรู้จักฝากใจแม่ไกลไกลได้เชียร์กันมีงานครั้งหนึ่งคราวใดติดต่อสอบถามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาชลาวโฟโต้แฟนทั่วถิ่นจีนไทยเหนือตายกลางอีสานอนุรักษ์ศิลป์โบราณสืบลูกหลานไทยแลฝากลิเกรุ่นหลังไว้ในฝั่งใจแฟนเดี๋ยวๆๆๆเมื่อกี้ฝากอะไรฝากลิเกเป็นลิเกด้วยชื่อคณะจงรักดีเจจงรักดีเจฉลาโฟโต้ทีนี้นี่ให้ช่องพระหน่อยนี่มาฝากลิเกรุ่นหลังด้วยพระแซมนิดนึงอะไรเชิญจ้ะยังไงยังไงเมื่อกี้ก็ฝากลิเกฝากลิเกรุ่นหลังฝากพระเทศแก่ๆรุ่นหลังไว้ในฝั่งใจแฟนเอามั่งฝากพระองค์ดำรุ่นหลังไว้ในฝั่งใจแฟนตัวตายสามเรามาแทนอย่ามองหมอแซนตำสามใครยังไม่ได้ผูกแขนให้หน้าก็ยังทันนะจ๊ะตอนนี้พระยังไม่ไปมีงานบวชนาคปู่งานชูนาคใหม่ไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ใจเย็นยังก็ไม่รู้เนี่ยทำไมอ่ะ4ชั่วโมงนะไม่เคยเทศที่ไหนแล้วไม่เลิกเริ่มโอนจะได้รางวัลวันนี้ใจดีแท้ๆนึกดังแล้วไม่เหลืองเริงร่าลืมชะตาเคยต้อยต่ำแม่ชูอุปถัมภ์มีมองข้ามยามคนโลกเงาเศร้าโศกกล่อมโลกจนสุขล้นคุณค่าประชาชนจดจำจนเราสิ้นใจลองต่อลูกเขากำลังมาให้รางวัลอยู่เรื่อยๆพ่อสมใจลูกมาแล้วจ้าจะกลับแล้วยังไม่ลืมพระน้องใบแรกอาจจะให้แฟนทุกท่านเหมือนจันทราจากฟ้าข้าปันมีน้ำใจให้หมอควันนั้นรอดวงจันทร์วางใจส่องแสงเจอจ้าชายตาสามเราใหม่อ่อนแม่แสนอ่อนใจจะมีใครมาให้รางวัลจะมีใครมีน้ำใจมาให้รางวัลนี่คือทีมงานหมอฉลาโฟโต้ใช่เข็มเพชรสมเกียรติจงรักดีดีดวงอะไรจงรักจันทราลอยแจ่มฟ้าเด่นนั่นเจ้าคืนเพ่นมองเห็นเย็นตากลางจันทร์คนเก่าเล่าว่ายายตาทำงานสองคน
มอบให้กับแม่ครัวชุดสุดท้ายเลยนะครับจ้าสำหรับท่านที่ทานก็ทานไปสำหรับท่านที่จะมาให้รางวัลหมอขวัญก็มาได้จันทราเต็มดวงโดดเด่นโดดเด่นกระต่ายยังเต้นล้อจันดวงใจกระต่ายไม้มันชมจันทุกวันไม่วายระหว่างวันที่16กับวันที่18ก็คือวันที่17นะไม่อย่าเข้าใจอะไรผิดนะเมียงมองสองหูชูชันอ่อนจันโปรดจงได้เมตตาเอาแล้วมาโดบให้ไปจงลอยคล้อยดวงหลวงลาจากฟ้ามาสู่พ่อนาคเอ้ยโอ้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 เออเอ้ยหนุ่มชะเงสมัครรักมันสัมพันธ์ไม้โอประสักรักจริงของหญิงชายหญิงชายมีมากมายศักดิ์ศรีที่ต่างกันต่างกันก็เปรียบและตายไม้ปองมองจันทราเพียงเต้นไปเต้นมาในตาฟันในตาฟันเขาเปรียบกระต่ายกับผู้ชายว่าคล้ายกันว่าคล้ายกันหญิงที่รวยสวยนั้นคือจันทรายเอ้ยไม่รวยแต่ปองคนสวยรวยซ้ำนับแสนหลากหลายขอเตือนเพื่อนหนุ่มเพื่อนชายอย่าเป็นกลายดังกระต่ายเต้นเอ้ยขอเสียงตบมือให้พระเอกดีเจดวงใจด้วยจ้าเอามีใครจะแต่ว่าเรื่องของการถ่ายทอดหรือว่าการสมัยใหม่นั้นก็จะทันสมัยขึ้นด้วยการเผยแผ่ธรรมะแบบยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กญาติโยมก็จะติดตามกันไปทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเพราะอำเภอเราเฉพาะจังหวัดเราก็หาไม่ต่างจังหวัดก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของการฟังธรรมของการเทศน์สอนหน้าวันนี้ญาติโยมก็จะได้ส่งภาพไปปรากฏในโซเชียลแล้วก็ในทั่วโลกก็จะติดตามนะก็ถือว่าเป็นยุคการเผยแผ่แบบเชิงรุกนะแบบสมัยใหม่ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนี่ท่านครูบาเฉลาได้เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรนะพร้อมด้วยลูกสาวแล้วก็ลูกชายทีมงานเฉลาโฟโต้นะก็ได้บันทึกเทปหลายๆชุดโยมที่อาตมาภาพได้ไปกล่าวชี้แจงแสดงธรรมในหลายพื้นที่ท่านครูบาเฉลาก็จะมีโอกาสได้นำเทปธรรมะเหล่านี้ไปเผยแผ่ในทุกชุดทุก
ทุกๆองค์หลายรูปหลายองค์ในโคราชก็เป็นผลงานการเผยแผ่นะในเชิงรุกของครูบาเฉลานี่ท่านก็เห็นว่าพี่น้องชาวโคราชเราในวัฒนธรรมการฟังเทศนะการฟังธรรมหรือการเผยแผ่ธรรมะแบบทํานองโคราชนี่หาชมหาดูได้ยากก็ได้เผยแผ่ไปหลายๆจังหวัดเขาก็ชอบนะเขาก็ติดใจถามหาเทปชุดโคราชพระโคราชของเราก็ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆก็จะเป็นผลงานของครูบาเฉลาทั้งนั้นนะก็ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณท่านที่ได้เมตตาต่อท่านเจ้าภาพและก็ได้มีโอกาสได้นำธรรมะชุดนี้นะไปเผยแผ่ต่อไปเอาละอาตมาสวัสดีครับผมสมมิ่งเมืองร้องนะครับสารวัตรกำนันตำบลเสียบครับแล้วนี้คือเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับคือท่านผู้ใหญ่อนันต์ตกแก้วนะครับแล้วนี่คือท่านผอ.มานพบุญทนนะครับเป็นผอ.โรงเรียนท่าวะครับแล้วนี้เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเผ่ามลาบบีของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องมลาบบีนะครับดั้งเดิมแต่งตัวเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้สมัยดั้งเดิมนะครับครับก็ในฐานะผู้นำนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของพระอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยมาแล้วในพื้นที่ก็เผอิญว่าพระอาจารย์มาศึกษาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องที่บ้านเราเรียกว่าตองเหลืองนะครับหรือมลาบบีเนี่ยก็เกิดความเมตตานะครับก็เลยมาอีกเป็นรอบสองในฐานะผู้นำก็ต้องขอขอบคุณนะครับคือการเป็นอยู่ก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับว่าพี่น้องเราถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราคิดถึงหลักธรรมะเนี่ยก็พี่น้องเราไม่ได้มีการแข่งแย่งนะฮะคือมีแต่เมตตาเหมือนดังที่พระอาจารย์เห็นนะครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่สองพระอาจารย์ได้เอาสิ่งของความจำเป็นที่ใช้อุปโภคบริโภคดูแล้วพวกน้องๆพี่ๆของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งปันนะครับเท่าๆกันเลยนะครับคือเขาไม่ได้ว่าคนนี้ได้เยอะคนนี้เขาไม่เกี่ยงนะฮะคือเขาแบ่งกันให้เท่าๆกันเหมือนกับที่ความเดิมคราวที่แล้วที่มาที่ผมได้คุยให้พระอาจารย์ฟังทีหนึ่งว่าเขาได้สมมติว่าเขาไปล่าสัตว์เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างว่าเขาไปได้สัตว์มาตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันประมาณ12ครอบครัวเขาก็จะแบ่งเป็น12ส่วน12หุ้นเลยพูดง่ายๆให้เข้าใจอ่ะคือแบ่งกันให้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงหมายถึงว่าขอให้มีกินไปเป็นวันๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปเขาไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรกันเหมือนกับพื้นราบเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าบลาบบีนี่แหละผมยอมรับนะครับตรงนี้เนี่ยคือมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเพราะว่าแต่เขาก็รักกันนะครับสามัคคีปองดองกันเขาไม่ได้ไปต้องไปทะเลาะวิวาทอะไรไม่มีนะครับโดยเฉพาะไม่เชื่อก็ลองถามผู้นำดูนะฮะท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกบ้านลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่อนันต์ปอกแก้วนะครับหมู่8ตำบลเสียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในนามของผู้นำเนี่ยผมหวังใจยิ่งว่าอยากให้พระอาจารย์เข้ามาเยี่ยมเยือนเขาอีกสักครั้งนะครับถ้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะมาเป็นทีมเยอะๆกว่านี้นะครับนะไม่ใช่โดดเดียวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครับครับก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่วันนี้ที่ได้มองเห็นความสำคัญของชนเผ่าบลาบีหรือตองเหลืองของเรานะครับชนเผ่าตองเหลืองเราเนี่ยอย่างนี้อยู่ในโรงเรียนบ้านทวะด้านบำรุงตำบลเสียบอำเภอ2เนี่ยมีเข้า9คนครับอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับแล้วเราก็ดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องหลับนอนนะครับเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะให้พักนอนที่โรงเรียนแล้วก็
ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะให้กลับมาบ้านที่ตรงเนี้ยแห่งเนี้ยเพื่อมาช่วยเหลือผู้ปกครองส่วนการดูแลในเรื่องการศึกษาเราพยายามส่งเสริมให้เด็กเขาได้รับการศึกษาจนถึงจบระดับภาคบังคับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ในเรื่องการศึกษานั้นก็เรื่องชนเผ่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาความเป็นอยู่ของเขามันจะไม่เหมือนพื้นราบของเราก็ประคับประคองในเรื่องการศึกษานะครับพยายามเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็สิ่งที่มุ่งหวังอยากให้การศึกษาของชนเผ่าได้มีคุณภาพศักยภาพก็คือตอนนี้คือเราระดมทุนทรัพย์เพื่อมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคือตอนนี้เราพยายามจะสอนทักษะชีวิตให้เขาได้เรียนรู้เหมือนคนพื้นราบของเรานะครับเพราะนั้นโรงเรียนของเราก็พยายาม ที่จะสร้างจุดนี้แล้วก็พอดีมีท่านพระอาจารย์แล้วก็ผู้ใจดีหลายท่านที่ให้ความเมตตากับชนเผ่าที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องความอยู่เรื่องการศึกษาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรทวะแห่งนี้ที่ได้รับดูแลร่วมกับท่านผู้ใหญ่อนันต์ป๊อกแก้วท่านสารวัตรกำนันมิ่งนะครับแล้วก็ท่านลุงสมที่คอยดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องนี้ก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่านี้ให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณามอบสิ่งของครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมนายอนันต์ป๊อกแก้วผู้ใหญ่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบพอดีเผ่าตองเหลียงได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่8ตำบลเสียบแล้วก็ดูแลคือในพื้นที่ที่ผมควบคุมเผ่าตองเหลียงมี40กว่าคนและ12ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มีความอนุเคราะห์กรุณาที่ได้อนุเคราะห์สิ่งของและมาดูแลเผ่าตองเหลียงที่มาช่วยเหลือดูแลและมาให้สิ่งของรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระอาจารย์ได้เห็นความสำคัญแต่บางครั้งการเป็นอยู่ของพื้นที่ของเผ่าตองเหลียงกับพื้นที่ราบการปกครองผมก็พยายามจะทำอยู่อยากให้เขาได้อยู่เหมือนกับชาวบ้านพื้นราบเหมือนเดียวกันแต่ทุกครั้งที่การมีการพัฒนาอะไรต่างๆก็เขาก็โอเคที่ช่วยเหลือกับหมู่บ้านมาตลอดครับผมก็อยากให้ทางพระอาจารย์และผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยดูแลเผ่าตองเหลียงที่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบสิ่งของที่ได้มาผมขอขอบคุณทางพระอาจารย์และผู้ใจบุญทั้งหลายที่อนุเคราะห์สิ่งของมาตลอดครับขอบคุณครับแล้วเราจะไปทำงานกันเมื่อไหร่อีกเนี่ยก็มันจะว่าต้องไปทำงานเนี่ยชาวบ้านมึงก็มึงครับพวกเราไปทำงานเนาะขอไปทำให้พวกเราไปทำงานแล้วขอไปจะช่วยกันทำงานแต่เขาบังไม่ให้ตังค์เราเลยไม่ให้ตังค์แถมยังเราต้องหาอะไรกินเองอีกแบบนี้จริงมันมาฉุกละหุกไงเดี๋ยวถ้ามาแค่นี้ หมูตัวก็พอเนาะมาทำกินกันเนาะทำกินอะไรกินได้นะคั่วคั่วก็ได้ก็ลวกก็ได้ครับหลามได้ไหมได้ครับหลามทำไงน่ะหลามใส่กระบอกกระบอกใหม่กระบอกไผ่บอกอะไรก็ได้มันได้หมดอ่ะมันได้กินหมดอ่ะครับได้กินหมดเนาะครับไปทำงานเราไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหมือนเขาหลอกเราใช่มันได้อยู่สุกแล้วครับเรากินกันเลยกินกันเลยเอาไปให้เด็กๆกินกันได้อันนี้นี่ใช้โอ้ใช้ได้คนนี่เอาลองกินที่เป็นไงอร่อยไหมแล้ววันนี้ทำอะไรกินกันเนี่ยก็ธรรมชาติแบบนี้แหละครับเมื่อเช้ากินกับอะไรกันอ่ะมาเช้าแต่มันก็ข้องไก่ข้องไก่เพราะผมไป
เอามาไปซื้อมาครับแล้วเวลากินเหล้ากินเหล้าอะไรเนี่ยกินเหล้ากินเหล้าเถื่อนเหล้าเถื่อนแต่พวกผมไปเอามาแต่กินไปธรรมศาสตร์เนี่ยพวกผมพูดไปแบบสบายนะ40 50ยังได้ครับแต่พวกผมจีราชวกนะแต่แบบเบว่าอย่าบ้าอย่าเบ้อแต่พวกผมตอนนี้ไม่ได้กินพวกมีช้อนไงน่ะไม่มีครับนี่คือช้อนเราเออนี่ช้อนเราครับแล้วใครพักกูเนี่ยฮะพักอยู่บ้านน้องครับอ๋อแต่ปกติถ้าอยู่บ้านก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมน่ะใส่ไหมใส่ครับเวลาทำงานใส่ไหมไม่ได้ใส่อยู่ไม่ได้ใส่ครับอ๋อแต่นานๆใส่อย่างเงี้ยครับนานเพราะว่าบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่เลยครับเพราะว่าไปทำงานเราไม่ได้ใส่อ๋ออายเขาเหรอใช่ไม่ต้องอายนี่คือวิถีชีวิตเราครับเดี๋ยวถ้ามาก็ได้กันหมาตัวนี้เออหมาด้วยนะแต่ภาษาเราเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแพะสุนัขฮะสุนัขเหรอใช่แต่ภาษาถิ่นเราอ่ะบรานเออบรานนี่คือหมาครับโอ้แต่บรานตะวันกลางเขาเรียกวัวสุนัขพิจิตรเรียกวัวถ้าโคราชเรียกควายควายก็คุยไปฟังนอกเยอะไปเอานี่ไปให้เด็กๆกินกันได้น่ะเอาไปก็ต้องไปถ่ายเด็กๆเดี๋ยวอันนี้ที่เราอยู่ในเผาอะไรนะเผากันเดียครับชื่ออย่างนึงเรียกอะไรนะปากกยอปากกยอเนาะครับก็เลยกินช่วงนั้นมาวันนี้เข้ามาจากไหนเข้ามาจากไหนนครสวรรค์ที่โอ้ละตัวนั้นเป็นเชื่อที่ว่าอย่างที่หมดอ๋อเดี๋ยวตัวนั้นเป็นเชื่อไหนที่ว่าอย่างที่แต่นักล่ะที่เจ้านักแต่บนี่เขาไม่ใช่ไข่ใหม่ถ้าไข่ใหม่ข้อติดค้าจริงๆเริ่มชินแล้วสุดยอดฟังให้ดูนะต้องมีโต๊ะนั่งอย่างดีเลยนะเห็นยังโค้ดไม่แบกไปแล้วไม่ถูกว่ะถูกสิถูกไหมถูกแล้วเหลือไก่หมดก็เนี่ยปลามีสองโลนะไก่ดิถูกไหมถูกมันเหมือนไม่สุกข้างหน้าอย่างมันโอ้ยยังฮะกูก็บอกนู้นไม่ได้เลยยังๆๆๆ
นี่มันมันก็บอกปัญหาบอกปัญหาตัวมันไหม้ด้วยต้องให้แห้งใส่หัวปลาเหรออย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันล้นหลามนี่หลามนะเราอยู่ป่าไงไม่มีหม้อไม่มีอะไรไงหม้อนี่จะหลามมันต้องใส่กะทิไหมนะหลามไก่ป่าให้เห็นก็บอกเลยนะแล้วมีแค่เนี้ยมีเหรอนะปลาเนาะนะนี่พี่กูไอโรงแรมนครไอโรงแรมเพชรนั่นเนี่ยเพชรโฮเทลนะแน่กูโรงแรมเพชร3ปีไปอยู่เมืองกาลอีก3ปีอยู่กรุงเทพอีกอ่ะเขาเป็นเชฟเนี่ยว่าจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะเนี่ยนั่นมาบวชแล้วไปอยู่ร้อยเอ็ดบอกผมว่าเป็นทหารอยู่ชายแดนอยู่ที่ไอ้ภาคใต้นี่มันรอดระเบิดมาเลยบวชเลยยังไม่ศึกตามข้าวตัดกระบอกเนี่ยแน่นอนเลยต่อกองไฟมีหลามไก่ป่าแล้วก็นิ้วหลับไปแล้วถ่ายรูปส่งไว้ให้ไอ้โตไอ้เจมดูเนี่ยเจมด้านหลังลูกอะไรเขาเนี่ยรั่วไปเลยรั่วบ้าไปครับไปไปไม่หมดเกลือ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 เ